بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในค่ำคืนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ตามที่ได้ตกลงนะครับกับพี่น้องไว้ว่าผมจะทำเอกสารประกอบการอบรมนะครับมาให้กับพี่น้องซึ่งคำอธิบายรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในหนังสืออยู่ในเอกสารนะครับแต่ว่าเวลาจะนำเรียนกับพี่น้องด้วยเวลาอันจำกัดชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะครับมันคงนำเสนอไม่ได้ทั้งหมดก็จะอาศัยวิธีที่ว่าคนละครึ่งทางผมอธิบายแล้วก็เค้าเรียกว่าแนะนำในเรื่องของท่าทางภาคปฏิบัติพร้อมกับยกตัวอย่างคำอ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีอยู่ในเอกสารส่วนรายละเอียดพี่น้องต้องเอาไปอ่านที่บ้านนะเอาไปอ่านที่บ้านเพิ่มเติมเพราะถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างพร้อมกับอ่านหลักฐานที่มีอยู่ในเอกสารทั้งหมดนี่คงจะอ่านไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะไม่ค่อยคืบหน้าก็ตกลงกันตามนี้นะผมจะแนะนำวิธีแนะนำเสนอนะครับวิธีการละหมาดตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับต่อจากนั้นถ้าเป็นรายละเอียดที่เป็นข้อสงสัยหรือข้อมูลบางอย่างที่พี่น้องเห็นว่ายังไม่กระจ่างก็พี่น้องเอาปากกาเอาดินสอขีดเอาไว้แล้วก็มาทบทวนกันในโอกาสหน้านะครับเพราะว่าเราจะเน้นในลักษณะของการเขาเรียกว่าปัดฝุ่นก็ได้ก่อนแล้วกันนะปัดฝุ่นเพราะว่าเราละหมาดกันเป็นแล้วเพียงแต่ว่ามาแต่งให้มันดีนะมาแต่งให้มันดีเหมือนกับรับปั้นนะอะไรสักชิ้นหนึ่งถ้าเราต้องการให้มันเกิดความงดงามความสวยงามเราก็แต่งนิดๆหน่อยๆให้มันดีขึ้นถ้าจะไปรื้อแล้วก็ขยำมาปั้นมาปะขยำใหม่แล้วก็ปั้นใหม่เลยเนี่ยมันใช้เวลานะครับใช้เวลาเอาตั้งแต่ครั้งถ้าพี่น้องจำได้นะบทเรียนที่ผมอธิบายกับพี่น้องไปในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหน้าตั้งแต่หน้า3เรื่องการละหมาดนะครับเรื่อยมาเนี่ยอันนี้เราอธิบายแล้วแล้วก็ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับเรื่องการละหมาดตามซุนนะห์ก็อธิบายให้กับพี่น้องไปแล้ววันนี้จะเริ่มจากหน้า4ย่อหน้าสุดท้ายนะหน้าที่4ย่อหน้าสุดท้ายที่เขียนว่าลักษณะวิธีการและขั้นตอนการละหมาดลักษณะวิธีการแล้วก็ขั้นตอนของการละหมาดลักษณะวิธีการเนี่ยเรียกซีฟะห์ก็ได้หรือเรียกไกฟียะห์ก็ได้ซีฟะห์แปลว่าลักษณะไกฟียะห์แปลว่าลักษณะวิธีการนะครับการละหมาดตามศาสนบัญญัติให้พี่น้องจำไว้เลยนะครับเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของอิบาดะห์เรื่องของอามันเราจะทำในลักษณะอะไรครับเขาเรียกว่าศาสนกิจที่เป็นไปตามศาสนบัญญัติศาสนบัญญัติก็คืออัลลอฮ์เป็นผู้บัญญัตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้กำหนดให้ทำนะเราจะไม่ทำเองคิดเองดีไซน์เองเพราะว่ามันไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมบางแล้วละหมาดเนี่ยคนชอบเผ็ดก็ใส่พริกคนชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำส้มสายชูคนอยากกินหวานก็ใส่น้ำตาลคนอยากเค็มใส่น้ำปลางั้นละหมาดนี่มันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวจะเติมอะไรก็ได้ให้รสถูกปากได้ไหมครับมันไม่ใช่ฉะนั้นเราต้องรักษามาตรฐานนะครับสเปคละหมาดนี่ต้องสเปคของใครสเปคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกนะซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีและพวกท่านจงละหมาดตามที่พวกท่านเห็นฉันละหมาดนะหะดีษอัลบุคอรีเลยแล้วก็ในหะดีษต่อมามันอามิละอามัลลัยซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรดดุนผู้ใดกระทำการใดที่ไม่เป็นไปตามคำสั่งใช้ของเราไม่ได้ใช้ให้ทำไปทำเองเนี่ยเราไม่ได้บอกให้ทำแบบนี้และไปทำเองเนี่ยฟะฮุวะรดดุนสิ่งที่ทำไปนั้นให้ถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ไม่พิจารณาฉะนั้นเราอาบน้ำละหมาดมาละหมาดยืน5นาที10นาทีแต่อัลลอฮ์ไม่รับเลยฟาวหมดเลยอันนี้เรื่องนี้เป็นอะไรครับเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่หน้าที่4นะผมจะอ่านไปส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นขั้นตอนที่เป็นภาคปฏิบัติเดี๋ยววันนี้ต้องเชิญพระเอกของเราที่นุ่งโต๊บมาวันนี้นะดร.สอเลนะตอนนี้เป็นอธิบดีแล้วมั้งเนี่ยกรมควบคุมโรคติดต่อนะเดี๋ยวต้องเอาบางแล้วมายืนสาธิตบางแล้วเตรียมนะครับนี่นุ่งโต๊บขาวก็ต้องเป็นแบบเชคต้องทำละหมาดให้ถูกเลยนะนะครับอ้าว
ลักษณะวิธีการและขั้นตอนการละหมาดหมายถึงตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายให้เป็นไปตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะอธิบายตามมัซฮับเนี่ยลักษณะวิธีการละหมาดมันมีนะครับอย่างแค่ยกมือกับยืนตรงเท้าห่างกันพอประมาณเนี่ยนะครับพอประมาณน่ะแค่ไหนอย่างในหนังสือฟาดูอินบอกเท้าห่างกันประมาณ1คืบใช่มั้ยครับ1คืบไอ้เรา1คืบได้แต่ถ้าคนอ้วนล่ะ1คืบยืนไม่ได้ล้มเลยใช่มั้ยครับฉะนั้นแค่คำว่าพอประมาณกับ1คืบเนี่ยมันก็ต่างกันละนะเดี๋ยวเราดูตามนี้นะข้อที่1เลยนะครับการยืนตรงถ้าพี่น้องจะเขียนไว้นะวงเล็บไปนิดนึงก็ได้เป็นรุกลนะการยืนตรงเนี่ยข้อแรกเนี่ยเป็นรุกลเลยแล้วครับการยืนตรงนะครับก็คือยืนตรงหันหน้าไปทิศกิบละและให้เท้าทั้งสองข้างห่างกันพอประมาณไอ้คำว่าพอประมาณของแต่ละบุคคลเนี่ยบางคนคืบเดียวบางคน2คืบไม่พอใช่ไหมครับบางคนสะโพกใหญ่คนขาใหญ่นี่มันต้องการออกไปเพื่อให้สามารถเก็บบาลานซ์รับน้ำหนักของคนอยู่ที่อยู่ในท่ายืนได้แต่ถ้าคนผอมก็ห่างกันประมาณคืบหนึ่ง ก็พอไหวแต่ถ้าคนอ้วนรู้จักยีบุรฮานไหมยีบุรฮานของแปดที่ไปสื่อประจำนะนะท่ายืนคืบหนึ่งทำไงนะหงายหลังเลยใช่ไหมครับฉะนั้นก็ต้องเท้าต้องกางออกไปอันนี้คือละหมาดคนเดียวอ้าวแล้วถ้าละหมาดหลายคนล่ะถ้าเท้าห่างกันคนละคืบระหว่างส้นเท้าของเรากับส้นเท้าคนข้างๆจะไม่ชิดกันเป็นอันขาดเลยเพราะต่างคนต่างรักษาแค่คืบเดียวผมก็คืบหนึ่งบางแรกก็คืบหนึ่งในที่สุดเรารักษาคืบในที่สุดก็เท้าของเราจะไม่ชิดกับคนข้างๆนบีบอกว่าฮาลูไบนัลมานากิบิวัลอักดามระยะประชิดระหว่างส้นเท้าของเราตะตุ่มของเรากับคนข้างๆเนี่ยตะรอซูต้องให้ติดกันเลยให้ชิดกันฉะนั้นพอเท้าของเราขยับออกขยายออกเพื่อให้ไปชิดกับคนข้างๆมันกลายเป็นว่าคืบหนึ่งเราทำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้ครับไอ้คำว่าคืบหนึ่งเนี่ยเราอย่าไปยึดติดคำนี้ถ้ายืนคนเดียวคืบหนึ่งคืบครึ่งสองคืบอะไรตามสมควรตามแต่กรณีแต่เวลายืนเป็นซอฟแล้วต้องขยายแถวส้นเท้าของเราเนี่ยให้ไปชิดกับคนข้างๆนบีจึงบอกว่าวัดรูกับรูกับนี่แปลว่าหัวเข่าพี่น้องลองยืนนี่แล้วก็พยายามเอาหัวเข่าไว้ชิดคนข้างๆทำได้ไหมนะตัวได้ทำได้ไหมยืนแล้วเอาขืนเอาหัวเข่าไว้ไปติดกับคนข้างๆเอาไหล่เราทำได้ส้นเราทำได้ตะตุ่มเราทำได้แต่หัวเข่าล่ะใช่ไหมนี่คือความพยายามของรอซูลเน้นแม้กระทั่งหัวเข่าถ้าเอาให้ชิดเอาให้ติดกับคนข้างๆได้ก็ให้ติดนะที่สำคัญคือดูส้นให้ติดกันเสมอกันเนี่ยจะทำให้ซอฟต์ตรงนะครับรุกลข้อที่1และยืนตรงหันหน้าไปทางทิศกิบละการหันหน้าไปทางทิศกิบละเป็นชะรัตเนี่ยในข้อเดียวเนี่ยมีทั้งรุกลมีทั้งชะรัตอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับหันหน้าไปทางทิศกิบละให้เท้าทั้งสองข้างห่างกันพอประมาณตามองพื้นบริเวณที่สุญูดแล้วอยู่ในอาการสงบนอบน้อมพร้อมจะละหมาดนี่ยืนเนี่ยยังไม่ได้ละหมาดเลยแต่เราต้องเตรียมสมาธิของเราเพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการละหมาดไม่ใช่พอยืนอยู่แล้วคุยหันซ้ายหันขวาเงยหน้าเงยหลังอยู่ถ้าไม่มีสมาธิเข้าสู่พิธีละหมาดก็ไม่สำรวมนะครับหลายคนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับถ้าหากอวัยวะของเขานะครับเราสกตัตยาวาริฮูหรือเราสกนัตยาวาริฮูถ้าอวัยวะของเขาอยู่นิ่งนะและสกตะกอลบูหูหัวใจของเขามันจะสงบไปโดยอัตโนมัติแต่นี่ตาก็ไม่สงบนะครับหน้าตามือไม้ไปหมดเลยเดี๋ยวจับหมวกเดี๋ยวจับสระบันเดี๋ยวจับเสื้อม้วนแขนคลายแขนจับนาฬิกาใจมันก็ไปอยู่กับสิ่งนั้นในที่สุดมันก็ไม่ได้มุ่งตรงอยู่ในขณะละหมาดฉะนั้นรูกลข้อแรกที่เรากำลังจะเริ่มทำคือยืนตรงเนี่ยนะครับมันมีทั้งส่วนที่เป็นชะรัตประกอบอยู่ด้วยก็คือเช่นหันหน้าไปทางทิศกิบลาเนี่ยเป็นชะรัตของการละหมาดนะครับให้เท้าทั้งสองข้างหันก็กางกันพอประมาณอันนี้เป็นสุนัตนะครับตามองบริเวณสุญูดอันนี้ก็เป็นสุนนะและอยู่ในอาการนอบน้อมสงบพร้อมที่จะละหมาดอันนี้เป็นอะไรครับเป็นมารยาทในการละหมาดนะเนี่ยข้อเดียวเนี่ยมีทั้งสุญูดมีทั้งฟารดูมีทั้งชะรัตแล้วก็มีทั้งสุนนะนะครับพอยืนตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กล่าวตักบีรอตุลอิห์รอมตักบีรอตุลอิห์รอมแปลว่าการกล่าวอัลลอฮุอักบัรนะครับในนี้เขียนว่าเริ่มพิธีละหมาดโดยการกล่าวตักบีรว่าอัลลอฮุอักบัรนี่อันนี้เป็นรุกลข้อที่2ยืนตรงรุกลข้อที่1ตักบีรตุลอิห์รอมเข้าสู่พิธีละหมาดโดยการกล่าวอัลลอฮุอักบัรอันนี้เป็นรุกลข้อที่2
พร้อมทั้งตั้งเจตนาในขณะนั้นว่าเรากำลังละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นอุลามะที่เขาเคร่งครัดจะละหมาดก็ไม่ได้เนี่ยไม่เจอถามเขาเตะไปเนียดข้าพเจ้าจะละหมาดได้ไหมได้ไหมครับถ้าจะละหมาดนี่ละหมาดยังยังนะเพราะบางคนนี่บางทีเขาเคร่งเรื่องภาษามากเลยข้าพเจ้าขอนิกะบังแลเนี่ยสมมติสอแลข้าพเจ้าขอนิกะท่านกับใครนางสาวอะไรล่ะเรายกตัวอย่างนางสาวจิ๋มนางสาวจิ๋มติ๋มดีกว่านะติ๋มถ้าติ๋มสาวเจ้าก็ท่านนะพอจิ๋มแล้วสามยังไงไม่รู้ข้าพเจ้าขอนิกะท่านกับนางสาวติ๋มด้วยมะฮัรตามที่ตกลงไว้บางแล้วก็ตอบว่าข้าพเจ้ารับนิกะนางสาวติ๋มด้วยมะฮัรตามที่ตกลงไว้ใช้ได้ไหมพี่น้องว่าใช้ได้ไหมถ้าเป็นอุลามะที่เขาเคร่งในเรื่องของภาษานี่เขาบอกใช้ไม่ได้เลยเพราะขอแต่งยังไม่ได้แต่งพูดแค่พูดแค่นี้เขาพยานเขาไม่ยอมรับแหละงั้นเวลาจะพูดต้องใช้คำที่แสดงถึงความแน่นอนข้าพเจ้านิกะคุณข้าพเจ้าแต่งคุณถ้าข้าพเจ้าขอแต่งคุณแต่งยังไม่ได้แต่งและแค่นี้เขาจับผิดแล้วเขาพอไอ้คนไหนไม่รู้เรื่องได้ใช้ได้ดูออเลยเป็นไงพยานโวยเลยหน้าแตกไปงั้นเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอละหมาดก็ไม่ได้ข้าพเจ้าละหมาดเลยตอนนี้นะเนี่ยคนที่เขาเคร่งพระมาตรฐานเป๊ะๆนะเขาต้องถึงขนาดนี้แต่ว่าเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะไปจับผิดอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องนะคำว่าพอเริ่มตักบิตุลอิหรอมเนี่ยให้เราตั้งเจตนานึกในใจรู้สึกตัวขณะนั้นเลยว่าเรากำลังละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกล่าวตักบีรครั้งนี้เรียกว่าตักบีรอตุลอิหรอมเรียกว่าตักบีรตุลอิหรอมตักบีรแปลว่าการกล่าวอัลลอฮฺอักบัรอิหรอมแปลว่าอิหรอมแปลว่าอะไรอิหรอมเราไปอุมเราะห์เราอิหรอมอิหรอมแปลว่าเข้าสู่ขั้นตอนการสงวนพฤติกรรมทั้งหมดทำอะไรรุ่มร่ามไม่ได้อีกต่อไปแล้วมาจากคำว่าฮารอมฮารอมที่แปลว่าบาปที่แปลว่าห้ามพออิหรอมปุ๊บไอ้ที่เคยทำได้ห้ามทำเลยใช่ไหมครับเหมือนกับระบบเราคลองอิหรอมนะเราเคยใส่น้ำหอมได้ห้ามใส่น้ำหอมเราเคยอะไรล่ะปิดศีรษะปิดอะไรได้เขาก็ห้ามปิดเราเคยสวมถุงเท้าได้ห้ามสวมถุงเท้าเราเคยนิกะห์เราเคยนุ่นเคยนี่ทำเนี่ยพอเอียรอมปุ๊บห้ามทำทุกอย่างเลยเช่นเดียวกันในละหมาดก่อนเหมือนกันก่อนละหมาดคุยได้ไหมคุยได้ป่ะก่อนละหมาดคุยได้พอเอียรอมอัลลอฮฺอักบัรปุ๊บอะไรห้ามคุยก่อนตักบีรเดินได้ไหมเดินได้พออัลลอฮฺอักบัรห้ามเดินก่อนตักบีรก่อนอัลลอฮฺอักบัรกินได้ไหมดื่มได้ไหมทำได้ทุกอย่างเลยแต่พออัลลอฮฺอักบัรปุ๊บห้ามกินห้ามเดินห้ามพูดห้ามคุยห้ามดื่มห้ามทุกอย่างเลยเพราะถ้าทำเสียละหมาดทันทีเขาจึงเรียกตักบีรนี้ว่าตักบีรอตุลอิหรอมแปลว่าตักบีรที่เริ่มสงวนไม่ให้ทำอะไรอีกต่อไปแล้วนอกเสียจากขั้นตอนของการละหมาดเท่านั้นพอเรากล่าวตักบีรอัลลอฮฺอักบัรครั้งนี้นะครับขณะที่กล่าวตักบีรเราก็สุนนะให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นการกล่าวตักบีรเป็นรุกลตามองสุญูดเป็นสุนนะใช่ไหมครับแล้วก็เนียดเป็นรุกลที่ทำพร้อมกันหมดเลยในเวลาเดียวกันยืนตรงตักบีรอตุลอิหรอมแล้วก็เนียดสามอย่างนี้ทำพร้อมกันนะครับว่าข้าพเจ้าละหมาดอันนี้เป็นรุกลตอนนี้ในขณะยกมือตักบีรทั้งสองข้างเนี่ยการยกมือมีฮุกมเป็นสุนนะการกล่าวเป็นรุกลอัลลอฮุอักบัรเป็นรุกลแต่ยกมือเป็นสุนัตนะครับก็บอกยกมือทั้งสองข้างขึ้นเสมอไหล่หรือใบหูเสมอไหล่แค่ไหนฮะเนี่ย ระดับหัวไหล่ไหล่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับระดับหรือเสมอใบหูก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นประมาณใบหูโดยให้นิ้วโป้งนี่อยู่ที่ไม่ต้องไปแตะติ่งหูนะแล้วก็ปลายนิ้วนี่อยู่ระดับส่วนบนของใบหูยกขึ้นมาระดับนี้พอไม่ต้องไปจับเพื่อให้มั่นใจว่าถึงแล้วอ๋อถูกแล้วตรงแล้วไม่ต้องถึงขนาดนี้ใช่ไหมไม่ต้องเรายกขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรโดยพยายามให้ฝ่ามือทั้งหมดนี้หันไปทางทิศกิบละแล้วก็ไม่ทางทำงุ้มอยู่แบบนี้ถ้าแบบนี้ไม่ใช่กลางไม่ใช่แบงั้นเวลายกมือต้องฮะแบบนี้นะบางคนทำไงลองช่วยกันนึกสิท่าแปลกๆไงมีไหมฮะมีไหมกำลังภายในอันนี้เศร้าหลินเดี๋ยว
จะปล่อยพลังลมปานแล้วใช่ไหมครับยกขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่ได้ต้องให้พยายามอิสติกบาลุนกิบลาทั้งหมดเลยก็คือให้อวัยวะในร่างกายของเราสามารถที่จะตรงไปทางทิศกิบลาได้แบบนี้ก็ไม่ได้ได้ไหมแบบป้องหูอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องยกมือแล้วเวลายกมือฝ่ามืออย่าให้กางอย่าให้กางแล้วอย่าให้ชิดเป็นปึกแบบนี้ให้อยู่ในท่าปกตินิ้วชิดนิ้วชิดกับนิ้วติดเหมือนกันไหมนิ้วชิดน่ะนิ้วชิดแบบนิ้วชิดทำยังไงนิ้วชิดก็อยู่มันใกล้ๆกันแต่ถ้านิ้วติดล่ะต้องติดกันเป็นปึกเป็นแผงอย่างเงี้ยก็บอกให้นิ้วชิดไม่ต้องติดไม่ต้องกางทางอย่างเงี้ยอัลลอฮฺอักบัตอย่างงี้สวยไหมเนี่ยเหมือนตัวอะไรฮะตุ๊กแกท่านนิ้วเก่งติดปึกงี้เลยล่ะปวดนิ้วไม่ได้งั้นให้ยกในอะไรในระดับไหล่ก็ได้อิหม่ามนะวีบอกถ้าจะเอาทั้งสองอย่างมารวมกันทำยังไงฮะอยู่ตรงกลางไงไม่ไหลแล้วก็ไม่หูอยู่ตรงกลางก็อยู่ได้โดยให้นิ้วส่วนบนเนี่ยแค่นี้อยู่ตรงหูแล้วส่วนล่างนี่อยู่ที่ไหลถ้าจะทำมือทั้งหมดเลยอยู่ระดับหูยกนี่มือทั้งหมดเลยอยู่ระดับหูสวยไหมนี่ก็สวยสุนนะของนบีใช่ไหมครับอยู่ในระดับไหลเลยได้ไหมได้มือทั้งหมดอยู่ระดับไหลหรือรักษาระยะส่วนบนครึ่งหนึ่งอยู่หูอีกข้างครึ่งหนึ่งอยู่ไหลกำอยู่ตรงกลางเขาบอกนี่เป็นท่าที่สามที่ทำได้อันนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนหนึ่งที่อนุโลมให้ปฏิบัติได้ฉะนั้นถ้าเราจะยกข้างบนเลยก็ถูกนะแต่ส่วนมากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำส่วนใหญ่ที่มีรายงานก็คือฮัลวะมันกีบัยอยู่ในระดับหัวไหลลองยกพร้อมๆกันสิครับหนึ่งสองสามไหลบ้างแล้วไหลเอาแค่ไหลก่อนเนี่ยไหลเห็นไหมครับขึ้นไประดับหูแล้วถ้าอยู่กึ่งกลางข้างบนอยู่หูข้างล่างนี่อยู่ไหลลองนั่นแหละนะตกลงแล้วสองอย่างที่เป็นท่าที่มีรายงานจากซุนนะอีกท่าหนึ่งก็คือเอาทั้งสองฮะดีษมารวมกันแล้วก็อยู่ตรงกลางอันนี้เป็นทัศนะที่มีนักวิชาการบางท่านเสนอเอาไว้แล้วเราทำแบบไหนทำให้เหมือนใครทำให้เหมือนนบียกมือระดับหูระดับไหล่ทำได้ทั้งคู่แต่อุลามาแนะนำว่าทีดีให้ฝ่ามือนี้พยายามฝืนสักนิดนึงให้มันไปตรงไปทิศกิบละด้านหน้าอย่าไปยกแค่ตรงนี้หรือไปยกสูงมากได้ไหมบางคนอันนี้ก็เยอะไปเวอร์ก็เยอะนะยกขึ้นมานิดนึงก็ไม่ได้นะดูต่อนะโดยพยายามให้ฝ่ามือทั้งหมดหันตรงไปทางทิศกิบละอันนี้คือความพยายามอันนี้จะได้สุนนะฟะรดีละแล้วลดมือลงมากอดอกโดยวางมือขวากำลงบนหลังมือซ้ายหนึ่งวางมือขวาลงบนหลังมือซ้ายนะวางมือขวาลงบนหลังมือซ้ายนะครับกำลงบนหลังกำที่มือเนี่ยกำที่หลังมือซ้ายหรือขยับมาเป็นกำที่ข้อมือหรือกำที่แขนเลยมือซ้ายข้อมือแล้วก็มาริสที่ท่อนแขนนี่ทำได้ทั้ง3อย่างนะครับแล้วทาบมือทั้งสองลงบนอกเนี่ยพอเรามากำปุ๊บวางมือกำที่มือตรงนี้ก็ได้นะขยับมากำที่ข้อมือหรือกำที่แขนอย่างนี้ก็ได้นะครับกำแต่ถ้าวางเฉยๆทาบอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะต้องให้กำด้วยแล้วบางครั้งก็ให้วางมือขวาบนแขนซ้ายโดยไม่ต้องกำถ้าแขนซ้ายก็วางทาบไปเฉยๆที่แขนเนี่ยที่แขนแต่ถ้าอย่างนี้ต้นอันนี้ต้นแขนไม่ใช่ที่แขนเฉยๆแต่ถ้ามากำข้อศอกนี้เลยล่ะก็เรียกเตะท่าฮะมีใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่วางแค่สุดแค่ที่แขนอย่าเลยมาที่ท่อนแขนหรือข้อศอกเขาจะไม่ถึงข้อศอกเอาที่ต้นแขนสามระยะหลังมือข้อมือแล้วก็ท่อนแขนท่าบนนี้เขาเรียกต้นแขนคนละที่กันอันนี้ท่อนแขนอันนี้ต้นแขนนบีวางแค่ที่แขนนะครับแล้วก็วางบนอกหน้าอกอยู่ตรงไหนซอดรุนก็คือบริเวณด้านหน้าที่ดีที่อัฟดอลให้สูงขึ้นมาเหนือสะดือเนี่ยเขาเรียกตรงอะไรตรงลิ้นปี่ของเราเนี่ยตรงเนี้ยดีที่สุดเลยไอ้สูงมากมันทำไม่ได้มันจะกลายเป็นท่าแบบนี้มันจะกลายเป็นมืออะไรมืออยู่แบบนี้ใช่ไหมครับถ้าวางบนมือยังพอทำได้วางที่ไรที่ข้อมือพอทำได้แต่พอมาทำตรงแขนเนี่ยมันต้องอยู่อย่างนี้มันฝืนในที่สุดเราจึงเห็นบางคนกอดอกอยู่งี้เห็นปะมันเหมือนกับมือเป็นอะไรมดเอ็กซ์เหมือนกับในภาพยนตร์เห็นไหมเนี่ยเป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่ตรงตามสุนนะนะครับก็บอกว่า
แล้วหรือที่แขนซ้ายทาบมือลงบนหน้าอกแล้วบางครั้งก็ให้วางมือขวาลงบนแขนซ้ายโดยไม่ต้องกำวางที่แขนซ้ายโดยไม่ต้องกำและการยกมือนั้นอนุญาตให้ยกหลังจากกล่าวตักเบียรแล้วก็ได้อัลลอฮุอักบัรว่าตักเบียรได้รอมเสร็จแล้วเข้าสู่พิธีละหมาดแล้วจึงค่อยเอามือมายกแบบนี้ก็ได้ยกทีหลังนะครับหรือก่อนตักเบียรก็ได้แต่ให้ทำเป็นบางครั้งเท่านั้นอย่าทำเป็นประจำเพราะที่ทำประจำนบีทำประจำคือยกพร้อมกับกล่าวด้วยยกด้วยในเวลาเดียวกันแต่มีรายงานว่าบางครั้งรอซูลตักเบียรก่อนแล้วถึงจะยกมือหรือบางทียกมือไปเสร็จแล้วเพิ่งจะอัลลอฮุอักบัรสามารถทำได้แต่ให้ทำเป็นครั้งคราวเท่านั้นเนื่องจากมีรายงานที่ถูกต้องยืนยันเอาไว้ถ้าไม่มีรายงานเราจะทำยังไงทำเหมือนที่นบีทำประจำนะก็คือยกขึ้นพร้อมกับกล่าวตักเบียรแต่ถ้ามีใครเขาทำยกมือเสร็จแล้วเขาถึงจะกล่าวตักเบียรหรือกล่าวตักเบียรไปก่อนเสร็จแล้วเพิ่งจะมายกมืออันนี้อนุญาตให้ทำได้เป็นครั้งคราวเท่านั้นอันนี้อนุโลมให้เนื่องจากมีรายงานว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการกล่าวตักเบียรเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่พิธีละหมาดผมบอกแล้วเราเรียกว่าตักบีรอตุลอิห์รอมเป็นการตักบีรเพื่อประกาศว่าเข้าสู่พิธีละหมาดแล้วห้ามไม่ให้ทำอะไรทั้งสิ้นอีกต่อไปท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุและท่านอบีไซดันคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลกล่าวไว้ว่ามิฟตาฮุศอลาอัตตอฮูรกุญแจเข้าสู่พิธีละหมาดก็คือการทำความสะอาดอาบน้ำละหมาดให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้ววะตะฮรีมูฮาอัตตักบีรแต่เวลาวะตะฮรีมูฮาตักบีรและการเข้าสู่พิธีละหมาดก็คือการกล่าวตักบีรวะตะฮลีลูฮาอัตตัสลีมและการยุติพิธีการละหมาดก็คือให้กล่าวสลามเลิกละหมาดฉะนั้นในหะดีษบทนี้บอกไว้3เงื่อนไข1จะละหมาดได้ต้องมีน้ำละหมาดความสะอาดตามศาสนบัญญัติ2จะเริ่มละหมาดได้ต้องเริ่มต้นที่กล่าวตักบีรแล้วจะเลิกละหมาดยุติละหมาดสิ้นสุดพิธีละหมาดให้กล่าวสลามเลิกนะฉะนั้นสรุปว่าน้ำละหมาดเป็นเงื่อนไขไม่ใช่รุกลเป็นเงื่อนไขของการละหมาดการกล่าวตักบีรตุลอิห์รอมเป็นรุกลข้อแรกเลยนะครับในภาคของการกล่าวและการให้สลามเลิกเป็นรุกลข้อสุดท้ายของการบทของบทกล่าวในการละหมาดหะดีษบทดังกล่าวนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดอบีดาวูดติรมิซีและก็อิบนุมาจานะครับหะดีษที่ถูกต้องนะตกลงแล้วเวลาเรายืนยังไงบ้างแล้วทวนอีกครั้งนึงยืนตรงเท้าห่างกันพอประมาณสายตามองหรือจ้องอยู่ที่นะที่สุญูดโดยอันนี้สุนัตนะครับตัวการยืนเนี่ยเป็นรุกลใช่ไหมครับพอเรายืนตรงดีแล้วเท้าห่างกันพอประมาณดีแล้วสมาธิเราดีแล้วให้เราเริ่มต้นเข้าสู่พิธีละหมาดได้เลยทีนี้การยืนเนี่ยมันต้องยืนตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงเสร็จสิ้นพิธีละหมาดเลยยืนรากาศเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องยืนทุกรากาศที่เรามีความสามารถจะยืนได้พอเรายืนเสร็จแล้วให้เราเริ่มต้นรุกลข้อต่อไปก็คือการกล่าวตักบีรุลอิห์รอมตักบีรุลอิห์รอมแปลว่าการกล่าวตักบีรครั้งแรกเพื่อเข้าสู่พิธีละหมาดใช่ไหมครับการกล่าวนี่ให้กล่าวพร้อมกับยกมือวิธีการยกมือยกก่อนตักเบียรก็ได้ยกหลังตักเบียรก็ได้แต่ที่ดีควรยกพร้อมกับการกล่าวตักเบียรพอยกวิธีการยกยังไงเอ่ยยกเสมอเนี่ยนิ้วนะครับไม่ต้องทางแล้วก็ไม่ต้องชิดกันสนิทมากให้ชิดกันพอให้ฝ่ามือทั้งหมดหันไปทิศกิบละใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในระดับใบหูหรือระดับหัวไหล่หรือจะอยู่ตรงกลางเนี่ยแบ่งนิ้วแบ่งมือเป็นฝ่ามือเป็น2ครึ่งข้างบนให้ใกล้บริเวณใบหูด้านล่างบริเวณหัวไหล่ทำแบบนี้ก็อนุญาตง่ายไหมเนี่ยละหมาดตามซุนนะฮะอันเนี้ยแบบเนี้ยถ้าเราทำตามซุนนะนะเราก็ไม่ต้องดูแล้วว่าอันไหนรุกลอันไหนซุนัตเพราะเราทำทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งการที่เรียนตามซุนนะเราจะไม่ต้องไปพวงข้อนั้นรุกลข้อนี้ซุนัตเพราะถ้าไปเรียนแบบนี้พอถึงช่วงหนึ่งเราจะทำเฉพาะรูปกลสุนัตเราจะทิ้งจะละเลยบ้างนะแต่เราเรียนทำให้หมดเลยนะครับข้อที่3พอเรายืนตรงยกมือกอดอกตักบิดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เริ่มต้นเลยเริ่มต้นอ่านข้อที่3ก็คืออ่านดูอาอิสติฟตะหรืออิฟตีตะเรียกได้กี่อย่างเรียกได้สองอย่างเลยอิสติฟตะก็เรียกหรืออิฟตีตะก็เรียกนะ
หลังกล่าวตักบีรอตุลอิห์รอมเสร็จแล้วสุนนะให้อ่านดุอาอิสติฟตาหรืออิฟติตาเรียกได้ทั้งสองอย่างด้วยบทดุอาบทหนึ่งบทใดก็ได้ที่มีรายงานอย่างถูกต้องจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังต่อไปนี้ให้เลือกอ่านเอาบทหนึ่งจะอ่านบทหนึ่งบทสองบทสามบทสี่ตามสะดวกแต่ต้องเลือกอ่านตามเฉพาะที่นบีสอนเอาไว้เท่านั้นนะเขาบอกว่ามีหลายบทยกตัวอย่างเช่นให้อ่านบทดุอาบทนี้ผมเอาบทนี้มาเป็นบทแรกเลยเวลาพี่น้องไปเปิดเจอจะได้อ่านบทนี้ก่อนนะบทแรกก็คืออัลลอฮุมมะบาอิดใบนี้ตัวหนังสือเล็กไปไหมเนี่ยเล็กใช่ป่ะคือผมเคยทำใหญ่แล้วแล้วก็จำนวนหน้ามันกลายเป็น50กว่าหน้ามันเวลาไปถ่ายเอกสารมันเปลืองนะเราทำแจกในทำขายจะทำขายมันทำเยอะกว่านี้อีกแต่นี้เราทำแจกก็จะเซฟให้มันประหยัดหน่อยนะก็ลองดูสวมแว่นดูนะใครที่อ่านหนังสือเลขไปอัลลอฮุมมะบาอิดบัยนีวะบัยนะคอตอยายะกะมาบาอัตตะบัยนัลมัชริกิวัลมัฆริบิอัลลอฮุมมะนักกินีมินคอตอยายะกะมายุนักกัสซาวบุลอับยัดมินัดดะนะซีอัลลอฮุมมะฆซิลนีมินคอตอยายะบิซัลจิวัลมาอิวัลบะรดีคล้ายๆกับดุอาที่เราอ่านในละหมาดอะไรนะละหมาดยะนาซะห์เห็นไหมละหมาดคนตายมันจะมี2ประโยคหลังเนี่ยคับคายคับขาคุ้นๆงั้นเวลาท่องเนี่ยมันจะไม่ค่อยยากนะเราก็ไปแปลงนิดเดียวเท่านั้นเองไอ้ที่จะท่องใหม่เลยก็คือเฉพาะวรรคแรกอัลลอฮุมมะบาอิดบัยนีวะบัยนะกอตอยายะกะมาบาอัตตะบัยนัลมัชริกิวัลมักริบเอาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่องวรรคแรกวรรคเดียวเลยตั้งแต่กินข้าวเช้าเสร็จแล้วจะท่องประโยคนี้ยันจำเลยนะ2ชั่วโมงแล้วจำอัลลอฮุมมะบาอิดบัยนีวะบัยนะกอตอยายะกะมาบาอัตตะบัยนัลมัชริกิวัลมักริบคนที่เขาเป็นครูท่องจำกุรอานนะนะที่เขาสอนเด็กประสบความสำเร็จเนี่ยเขาบอกให้อ่านประโยคเดียวกันเนี่ยซ้ำ40ครั้งโดยไม่หยุดเลยแล้วมันจะจำทันทีแล้วยิ่งทรอ่านดังเลยนะหูมันจะช่วยจำถ้าอ่านค่อยหูมันจะไม่คุ้นใช่ไหมครับแล้วถ้าดูด้วยตาจะช่วยจำพอดูไปมันจะติดตาติดหูบางทีได้30เที่ยวเริ่มคุ้นหูเริ่มคุ้นอะไรละคุณตาอ่ะพี่น้องลองดูนะพรุ่งนี้บางแรกไปเลยเนี่ยอัลลอฮุมมะบาอิดบัยนีท่องไปก่อน5เที่ยว10เที่ยว20เที่ยว30เที่ยวแต่อย่าหยุดเลยนะไม่ใช่พออ่านไปได้10เที่ยวไปกินกาแฟกลับมาอีก10เที่ยวออกไปรดน้ำต้นไม้นะพอได้เที่ยวที่30ไปเข้าห้องน้ำถ้าไม่ประติดประต่อจะไม่จำต้องท่องทีเดียว40เที่ยวเลยจำเลยอินชาอัลเลาะห์อ้าวทวนในครั้งหนึ่งอัลลอฮุมมะบาอิดบัยนีวะบัยนะกอตอยายะกะมาบาอัตตะบัยนัลมัชริกิวัลมักริบอัลลอฮุมมะนักกินีมินกอตอยายะกะมายุนักกัสซาวบุลอับยัดมินัดดะนัสอัลลอฮุมมะฆซิลนีมินกอตอยายะบิซัลจีวัลมาอิวัลบะรดีนะผมเอาต้นนี้มาเพราะทัศนะของนักวิชาการจำนวนไม่ใช่น้อยเลยนะครับบอกต้นนี้เป็นต้นที่ประเสริฐที่สุดอัฟดอลที่สุดเพราะเป็นต้นที่เป็นดูอาล้วนๆเลยแต่ถ้าพี่น้องสังเกตต้นต่อๆไปทีหลังนี่ไม่ใช่ดูอาเป็นบทตัสบีห์เป็นบทตะฮมีดเป็นบทตักบีรแต่บทที่นำเอามาไว้ต้นแรกเนี่ยเป็นดูอาและเป็นดูอาที่ขอแล้วสุดยอดเลยเอาดูความหมายนะใครที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้มีคำอ่านเป็นภาษาไทยมาให้นะครับอัลลอฮุมมะบาอิดบัยนีนะพยายามฝืนนะตัวหนังสืออ่านให้มันถูกตามอักขรวิธีของเราก็แล้วกันแต่ว่าเวลาสะกดเป็นภาษาไทยมันก็บาอิดแค่นี้แหละแต่เวลาออกเป็นภาษาอาหรับมันต้องอะไรเป็นอินบาอิดบัยนีบาอิดดานตายเป็นก้อนก่อนละบาอิดบัยนีวะบัยนะคอตัวคอนะมันไม่เหมือนกับคอควายเอาอ่างแบบนี้ความหมายเขาบอกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงแยกให้ห่างไกลระหว่างข้าพระองค์และบาปความผิดต่างๆของข้าพระองค์ให้มันห่างไกลเหมือนกับที่พระองค์ทรงแยกทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกให้มันไม่เจอกันให้มันไม่มีโอกาสมาอยู่ด้วยกันเลยตะวันออกกับตะวันตกไม่มีทางจะมาอยู่ด้วยกันก็ขอให้เรากับความผิดของเราที่เราเคยทำเนี่ยยันกิยามะฮ์เลยต่อไปนี้จะไม่เจอกันอีกต่อไปดีไหมครับความหมายนะดีมากเลยขอพระองค์ทรงโปรดชำระข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากความผิดทั้งหมดของข้าพระองค์เหมือนกับผ้าขาวที่ถูกชำระจนบริสุทธิ์สะอาดปราศจากความสกปรกใดๆขาวจั่วเลย
ขอให้อัลลอฮ์ชำระเราให้สะอาดเหมือนผ้าเหมือนผ้าขาวโออัลลอฮ์อัลลอฮ์มักซิลนีมินคอตอยายาแปลว่าขอพระองค์ทรงโปรดซักล้างหรือชำระล้างข้าพระองค์จากความผิดบาปต่างๆของข้าพระองค์นะครับด้วยกับบิลซัลจีด้วยกับหิมะวัลมะด้วยกับน้ำวัลบารอดแล้วก็ด้วยลูกเห็บหนาวไหมเนี่ยหนาวไหมหนาวแต่เวลาทางภูมิศาสตร์นะคนที่อยู่ทะเลทรายอ่ะคนที่อยู่ทะเลทรายอย่างนบีเนี่ยใช่ไหมครับนบีอยู่ทะเลทรายสิ่งที่นบีต้องการคืออะไรของเย็นใช่ไหมมันร้อนเนี่ยสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความร้อนระอุได้ก็คือของเย็นงั้นเวลานบีขอก็ขอให้พระองค์ทรงชำระล้างเราด้วยอะไรน้ำเย็นอ้าวน้ำเย็นกับน้ำอุ่นอะไรดีกว่ากันฮะบังแล้วรู้ได้ไงอุ่นฮะอ้าวอิหม่ามมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ในแพทย์พี่น้องลองไปถามหมอทุกวันเนี่ยอาบน้ำอุ่นกับน้ำอุณหภูมิห้องเย็นๆอะไรดีกว่ากันฮะน้ำอุณหภูมิห้องไม่ที่ไม่ผ่านเครื่องทำน้ำอุ่นดีกว่าไขมันที่อยู่ที่ผิวของเราเนี่ยทุกวันนี้ที่เราต้องมาทาครีมกันพออาบน้ำอุ่นเสร็จแล้วผิวแห้งนะเพราะอะไรฮะน้ำอุ่นมันขจัดไอ้ไขมันที่อยู่ตามรูคุ้มขนของเราออกหมดเลยละลายมันโดนความร้อนมันก็หลุดออกไปหมดเลยงั้นเราเลยต้องมาทาครีมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายงั้นคนที่อาบน้ำอุ่นผิวแตกไม่ใช่อาบน้ำเย็นแล้วผิวแตกพี่น้องลองไปอ่านสาระอันบทความเนี่ยเรื่องสุขภาพการอาบน้ำนะเขาส่งเสริมให้อาบน้ำอุณหภูมิปกติอย่าไปอาบน้ำอุ่นแต่นี่พวกเราชอบอาบน้ำอุ่นใช่ไหมครับน้ำอุ่นนะเขาใช้ในลักษณะของการบรรเทาเลือดลมให้มันเดินปกติให้เส้นเลือดมันขยายอะไรงั้นอย่างนั้นเขาแช่น้ำอุ่นอาบน้ำอุ่นกันแต่ถ้าเราไปเอาน้ำอุ่นมาล้างผิวนะล้างหน้ามันจะรู้สึกว่าหน้าเรามันจะแห้งมันจะตึงใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนที่ฟอกสบู่ด้วยพออาบเสร็จแล้วหน้าตึงหน้าแห้งในที่สุดเราก็ต้องมาเอาครีมเอาโลชั่นช่วยทานะอันนี้นบีจึงชอบอะไรชอบน้ำเย็นมากกว่าที่ผมเคยบอกกับพี่น้องรอซูลชอบของเย็นแล้วก็ของหวานเพราะนั้นในสวรรค์เนี่ยในสวรรค์พี่น้องลองนึกดูวันเกียร์มะพอฟื้นคืนชีพกันหมดแล้วและไปยืนตากแดดอยู่ดวงตะวันสูงกว่าศีรษะคืบหนึ่งนะจะเอาน้ำอะไรฮะจะน้ำอุ่นหรือมั้งแล้วฮะจะอมน้ำแข็งด้วยไม่ใช่น้ำเย็นธรรมดาจะอมน้ำแข็งเลยดวงตะวันสูงกว่าศีรษะแค่คืบเดียวฉะนั้นของที่น่าจะช่วยบรรเทาความระอุได้คือน้ำเย็นนะน้ำเย็นนะอ้าวต่อมาผมแนะพี่น้องวงเอาไว้เลยนะหรือขีไว้เลยต้นนี้เป็นต้นที่ดีที่สุดความหมายเป็นดุอาหรือถ้าพี่น้องบอกโอ้ยต้นนี้อ่านแล้วเปลี่ยนต้นอื่นมั่งอามานต้นที่สองต้นนี้สั้นหรือจะอ่านบทนี้ก็ได้นะ 3.2 ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะกอยรุกะสั้นด้วยง่ายด้วยนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะกอยรุกะคุณไม่ต้นนี้คุณใช่ป่ะต้นที่นบีบอกใครไปเดินเจอจิ้งจกทักแล้วถอยอ่ะเจอแมวกระโดดใส่ถอยนบีบอกให้อ่านต้นไหนต้นคล้ายๆต้นนี้แหละอัลลอฮุมะลาคอยรออิลลาคอยรุกวะลาตอยรออิลลาตอยรุกวะลาอิลาฮะกอยรุกคุ้นๆเลยนะตอนนี้ถ้าเราอ่านต้นยาโอ้โหต้นแรกมันยาวเหลือเกินตั้ง3วรรคยาวๆงั้นเปลี่ยนมาอ่านต้นสั้นซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะตะอาลาวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะกอยรุกสั้นกว่ากุนวัลลอฮ์อีกจริงป่ะนะพรุ่งนี้ท่องอีกนะตอนเช้าท่องไปได้ต้นนึงแล้วพอตอนบ่ายท่องต้นที่สองนะเอาดูความหมายแปลว่ามหาบริสุทธิ์ยิ่งพระผู้อภิบาลแห่งเราซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะเราขอสรรเสริญต่อพระองค์วะตะบารอกัสมุกะจำเริญยิ่งแล้วพระนามของพระองค์วะตะอาลาจัดดุกะสูงส่งยิ่งแล้วพระบารมีของพระองค์วะลาอิลาฮะกอยรุกะและไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วนอกจากพระองค์ความหมายของบทดุอาบทนี้เป็นดุอาจริงแต่ไม่ใช่ดุอาที่ขอแล้ว
เป็นความดีกับเราเป็นเพียงแค่ดูอาที่เป็นดูอาสรรเสริญกับอัลลอฮ์ฉะนั้นเมื่อเทียบกับบทแรกอันต้นไหนได้กับเราต้นไหนอันต้นสองเราได้อะไรอัลลอฮ์ยกโทษให้เราไหมฮะอัลลอฮ์ชำระความผิดเราไหมไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเพียงแต่เราได้สุนนะได้สรรเสริญได้ตะฮมีดกับอัลลอฮ์ได้ตะบรีกกับอัลลอฮ์ได้ตะฮลีลกับอัลลอฮ์เท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้มีผลที่เป็นดูอาที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับเราอันนี้ต้นที่สองนะต้นที่สองนี่อยู่ในบันทึกของอบีดาวูดและติรมีดีด้วยสายรายงานที่ถูกต้องนะครับแต่ต้นแรกเนี่ยอยู่ในบันทึกของบุคอรีกับมุสลิมก็คนละเกตกันอยู่แล้วต้นแรกก็ลอมบาอิดใบนี้นี่เกตอะไรเกตเอซอฮีห์นะครับอันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าเวลาเราดูผู้รายงานแล้วนั่นบุคอรีมุสลิมรายงานอันนี้นะครับอบูดาวูดและก็ติรมีดีรายงานแต่ว่าซอฮีห์อ่านได้ทั้งคู่แหละหรืออ่านต้นที่สามอ่านต้นที่สามต้นนี้ยากหน่อยอัลลอฮุมมะร็อบบะญิบรออีลวะมีกาอีลวะอิสรอฟีลฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎอาลิมิลฆอยบิวัชชะฮาดะห์อันตะตะฮกุมุบัยนะอิบาดิกฟีมากานูฟีฮิยัคตะลิฟูนอิห์ดินาลิมัคตุลิฟะฟีฮิมินัลฮักกิบิอิซนิกอินนะกะตะฮดีมันตะชาอูอิลาศิรอติมมุสตะกีมยาวมั้ยยาวด้วยยากด้วยผมก็ไม่ได้อ่านต้นนี้นะครับลองดูความหมายโอ้พระผู้เป็นเจ้าของยิบรีนโอ้ผู้เป็นพระเจ้าของมีกาอีลโอ้ผู้เป็นพระเจ้าของอิสรอฟีลนี่บรรดามาลิกะนะครับชั้นหัวหน้าฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎโอ้ผู้ทรงสร้างฟ้าโอ้ผู้ทรงสร้างแผ่นดินโอ้ผู้ทรงอาลีมัลกอยบิวัชฮาดะโอ้ผู้ทรงรู้ความลับโอ้ผู้ทรงรู้ความเปิดเผยนะครับหมายถึงทั้งที่ลับที่แจ้งพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยอันตะตะฮกุมุบัยนะอิบาดิกท่านพระองค์คือผู้ที่จะตัดสินชี้ขาดในระหว่างปวงบ่าวของพระองค์ในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นขัดแย้งกันขอพระองค์ทรงโปรดชี้นำข้าพระองค์นะครับสู่ความถูกต้องในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นขัดแย้งกันให้ได้รู้สิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงโดยพระอนุมัติของพระองค์แท้จริงพระองค์ทรงชี้นำหรือนำทางบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์สู่แนวทางที่เที่ยงตรงอันนี้มีดูอาอยู่ตรงแค่อัลลอฮุมะดีนีประโยคเดียวเนี่ยอันมาตั้งยาวเนี่ยมีแค่อิฮดีนีลิมักตูลิฟะฟีฮีขอพระองค์ทรงโปรดประทานฮีดายะทางนำให้ข้าพระองค์ได้รู้สิ่งที่เป็นสัจธรรมความถูกต้องในสิ่งที่เขาขัดแย้งกันมีประโยคนี้ประโยคเดียวที่เป็นดูอาขอให้เราได้รับฮีดายะดูอาต้นที่สองนี้นะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมก็ซอฮีฮ์อีกเช่นเดียวกันอันไหวไหมต้นยาวต้นเนี้ยไหวไหมอายะสำรวยฮะไม่อาไม่ไหวก็ไม่เอาหรือต้นโอ้ยต้นสามยาวมาดูต้นสั้นต้นสั้นต้นนี้ต้นสั้นอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะอัสีลาต้นนี้บางมานยิ้มเลยสั้นกว่าเพื่อนเลยใช่ไหมบางมานบอกหวานต้นนี้พรุ่งนี้ท่องอีกแล้วท่องต้นไหนอัลลอฮุอักบัรกะบีรออัลลอฮ์บัตกะบีรอเราจำอยู่แล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องท่องใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปท่องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะท่องต้นนี้แหละสั้นดีต้นนี้เราได้อยู่แล้วแต่นี่แหละที่สั้นที่เราอ่านกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยดูความหมายนะแปลว่าอัลลอฮ์บัตกะบีรอแปลว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอมวลการสรรเสริญอันมากมายเป็นอภิสิทธิ์แห่งพระองค์เป็นอภิสิทธิ์ของพระองค์วะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะอัสซีลาและทรงบริสุทธิ์ยิ่งทั้งในยามเช้าและยามเย็นอันนี้เราไม่ได้อะไรเลยได้แค่ได้ถวายเกียรติกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรอัลลอฮ์ผู้ทรงคู่ควรแก่การสรรเสริญอัลลอฮ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่งทั้งยามเช้ายามเย็นขออะไรให้เรามั้ยเนี่ยไม่ได้ขออะไรเลยเราสรรเสริญถวายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นหะดีษบทนี้หรือดุอาบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมแต่นี้ที่ผมเคยบอกกับพี่น้องนะอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอถ้าเราจะอ่านให้อ่านแค่ต้นนี้เนี่ยแค่อะไรแค่บุกรอตาวะอัลซีลาไม่ต้องไปต่อวัดยาตู้เพราะรายงานหนึ่งบทคือแค่ตรงนี้วัดยาตู้เขาจะมีอีกรายงานหนึ่งคนละเรื่องกันคนละตอนกันนะวัดยาตู้กับวัดบทวัดยาตู้ไปบทอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอก็อ่านแค่ตรงนี้ไม่ต้องเอาพอบุกรอตาวะอัลซีลาแล้วต่ออะไรอีกวัดยาตู้วัดเชียร์ลิลลีฟัตรัสมาวาตไม่ต้องนะตอนนี้ต้องท่องไหมเนี่ยองมานไม่ต้องท่องแล้วถ้าจะท่องไปท่องต้นอื่นนะต้นนี้เราได้อยู่แล้วนะ
ต้นเนี้ยเราเรียนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่ฟัรดูอีนที่ผมบอกว่าเราที่ผมบอกไปครั้งที่แล้วใช่มั้ยเราละหมาดอนุบาลอ่านต้นนี้แต่ตอนนี้เราเป็นด็อกเตอร์แล้วไงจะเอาต้นอนุบาลมาอ่านมั้ยเปลี่ยนไปอ่านต้นอื่นบ้างอ้าวหรือจะอ่านต้นนี้ก็ได้นะสั้นที่สุดเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันกะซีรอนตอยยิบัมมุบารอกันฟีต้นนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยเพราะต้นนี้เราเคยอ่านในอะไรแล้วตอนอิอติดาลเราอิอติดาลขึ้นมาซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบานาละกัลฮัมเสร็จแล้วเราอ่านอะไรเลยฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮิเราอ่านอยู่ประโยคนี้มั้ย5คําพอเราจะเปลี่ยนมาเป็นดูอาซิฟตะเราเพิ่มแค่เพิ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ข้างหน้าเท่านั้นเองฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮิประโยคนี้เราอ่านจำแล้วใช่ไหมจำยังจำแล้วตอนอิอติดาลเพียงแต่เราเปลี่ยนจากอิอติดาลมาอ่านเป็นอิซิฟตาแล้วเพิ่มคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอัมดันนั่นเองต้องท่องใหม่ไหมเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ว่าได้อยู่แล้วฮัมดันกะซีรอนเราก็ว่าอยู่ได้งั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องท่องตรงนี้ต้นนี้นะพรุ่งนี้ต้องท่องไหมต้นนี้ไม่ต้องแล้วพรุ่งนี้ซุบฮ์เริ่มเลยพออัลลอฮฺอักบัรข้าพเจ้าละหมาดซุบฮ์ใช่ไหมเนียดเลยเอาตัวนี้ใช้เลยอัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮิจบอิซิฟตาห์แล้วเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนพรุ่งนี้เราได้ใช้สุนนะข้อใหม่แล้วเคยใช้อย่างต้นนี้ฮะยะสํารวยนะตัวพรพรุ่งนี้ลองเลยต้นนี้อยากมั้ยต้นเนี้ยไม่ยากฮัมดันกะซีรอนเราจำอยู่แล้วเพิ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ข้างหน้าแค่สองคำกลายเป็นดุอาอิซิฟตาซุนนะบทใหม่แล้วต่อไปนี้ครูลอจะไม่ว่าแล้วละหมาดอนุบาลพอตอนนี้แหละละหมาดอะไรละหมาดประถมแล้วได้เพิ่มอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวต่อไปจะเป็นละหมาดมัธยมแล้วพวกเรานะบางมันจะเอาอะไรละหมาดด็อกเตอร์เลยนะจำให้ได้หลายๆต้นฮะพรุ่งนี้อวัยยะอีกเหมือนกับแกงส้มนะแกงทุกวันเป็นวันมาแกงส้มเบื่อแม่งมันเบื่อเป็นวันมากับผักลวกจิ้มน้ำพริกอยู่เงี้ยนะเราเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนมาเป็นผัดกะเพราเปลี่ยนมาเป็นผัดพริกหยวกเปลี่ยนมาเป็นแกงอื่นมั่งใช่ไหมจะได้หลากหลายหรือถ้าไม่อ่านอัลฮัมดุลิลอาอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮัมดันกะซีรอนตัวนั้นจะเปลี่ยนมาอ่านดูอาบทวัดยะตู้ต้นนี้ก็ได้แต่วัดยุคเลยแต่วัดยุคก็คือบทที่ว่าวัจญะตุวัจฮิยะลิลละซีฟัตรัสสะมาวาติวัลอัรฎฮะนีฟัมมุสลิมาวะมาอะนะมินัลมุชริกีนอินนะศอลาตีวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนตอนนี้อ่านคล่องเลยนะลาชะรีกะละฮูวะบิซาลิกะอุมิรตุวะอะนะมินัลมุสลิมีนบทนี้แปลว่าวัจญะตุวัจฮิยะลิลละซีฉันขอหันใบหน้าของฉันนะครับสู่พระผู้ทรงสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินฮานีฟันด้วยความสมัครใจเต็มใจมุสลิมันโดยความยอมจำนนต่อพระองค์วะมาอะนะมินัลมุชริกีนและฉันจะไม่ยอมเป็นผู้ที่ตั้งภาคีกับพระองค์เป็นอันขาดแท้จริงอินนัสลาตีการละหมาดของฉันก็ดีวานุสุกีการเชือดสัตว์และศาสนพิธีอื่นๆของฉันก็ดีวามะฮยายะและชีวิตนี้ทั้งชีวิตเลยวะมามาตีและหลังจากตายไปแล้วด้วยลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนขอมอบขอยกให้กับอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งโลกทั้งผองลาชารีกะละไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์วะบิซาลิกะอุมิตตุและข้าพระองค์ถูกใช้ให้เชื่อและปฏิบัติเช่นนี้วะอานามินัลมุสลิมีนและข้าพระองค์ขอยอมเป็นมุสลิมที่จำนนต่อพระองค์วัดยะตู้ทิระอันนะขออะไรเนี่ยตรงนี้มีขออะไรไหมขออะไรฮะเราได้แต่บอกว่าบอกกับพระองค์ว่าขอเป็นนั่นขอเป็นนี่แต่ขอให้พระองค์ทำให้เรานะเหมือนกับที่เราขอต้นแรกนะขอให้พระองค์ทำให้ความผิดกับตัวข้าพระองค์นี่มันห่างไกลสุดล่าฟ้าเขียวกันไปเลยนี่เราขอกับพระองค์แบบนั้นแต่ที่อ่านมา6ต้นข้างหลังเนี่ยมันเป็นดุอาอะไรดุอาที่เราพรรณนาถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเกียรติอัลลอฮ์ทรงสูงส่งอัลลอฮ์อย่างนั้นอัลลอฮ์อย่างนั้นเราพรรณนาถึงเรื่องของพระองค์ทั้งหมดเลยได้เป็นผลบุญดุอาจริงแต่สมมุติถ้าให้อัลลอฮ์รับด้วยกันทั้งสองอย่างนะ
อัลลอฮ์รับต้นหลังนี้ด้วยแล้วก็รับต้นแรกด้วยอันไหนที่เป็นประโยชน์กับเราต้นไหนต้นแรกต้นสองฮัมดันกาซีต้นสุดท้ายนะฮัมดันกาซีรอนตอยบันอัลลอฮ์ก็รับต้นแรกอัลลอฮ์ก็รับต้นไหนได้กับเราต้นแรกอัลลอฮ์อักบัรกะบีรออัลลอฮ์ก็รับอัลลอฮ์มาบายไปนี้ต้นแรกก็รับต้นไหนได้กับเราต้นแรกดังนั้นผมจึงเอาต้นเนี้ยมาไว้ต้นแรกเพื่อให้พี่น้องเวลาเปิดมาปุ๊บเจอต้นแรกจะได้มานะตั้งใจท่องต้นไหนท่องต้นแรกสัญญานะต่อไปนี้กลับไปจะไปพยายามท่องต้นไหนท่องต้นแรกถ้าไม่ท่องขอหนังสือคืนด้วยรับปากแล้วไม่ใช่หนังสือผมอย่ามาผมขอคืนมีพี่น้องเขาอุปการะค่าใช้จ่ายมาเขาจะได้ผลบุญถ้าพี่น้องเอาหนังสือไปแล้วไปเราตั้งบนหลังตู้เย็นหลังทีวีคนบริจาคมาเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็ได้แค่ค่าอะไรค่าถ่ายค่าแจกเฉยๆแต่อยากให้พี่น้องเอาไปท่องไปอ่านนะพี่น้องจะได้ขยับจากที่ผมว่านะต้นอนุบาลนะเปลี่ยนมาเป็นประถมมาเป็นมัธยมนะเพราะเราอ่านครบ4ต้น5ต้นโอ้ยตอนนี้เราอุดมศึกษาปริญญาตรีแล้วเพราะอ่านครบ6ต้นโอ้ยตอนนี้เราเป็นด็อกเตอร์แล้วบางแล้วนะเอามั้ยเอานะพอเรารู้เนี่ยพอเรารู้สุนนะแบบนี้เฮ้ยวันนี้เราละหมาดคนเดียวอ่านให้มันยาวเลยเอาต้นยาวเลยอ่านเฮ้ยวันนี้ฝนจะตกนี่ฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทันอ่านต้นไหนอ่านต้นสั้นเราก็ประยุกต์และบูรณาการเอาซุนนะห์ของรอซูลเนี่ยต้นนั้นก็ได้ต้นนี้ก็ได้อ่านให้เกิดความเหมาะสมแล้วเวลารอซูลถามเฮ้ยซุนนะห์ของเราตั้งหลายอย่างทำไมยังทำข้อเดียวเองเราจะได้ตอบได้ท่านรอซูลครับผมทำครบทุกข้อแล้วหรือผมทำ5ข้อแล้วหรือผมทำ4ข้อแล้วนะครับเราจะได้ไม่อะไรไม่อายนะอ้าวโอเคนะข้อนี้มาอ้าวพอข้อ4พอเราอ่านดุอาอิสติฟตาร์เสร็จแล้วให้เราอ่านเริ่มต้นอ่านอะไรเลยครับอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ข้อที่4ซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่เป็นรุกลดุอาอิสติฟตาร์เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์นะส่งเสริมให้ทำนะครับอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์และซูเราะห์หลังจากอ่านดุอาอิสติฟตาร์จนจบต้นแล้วต้นไหนก็ได้นะตามอัธยาศัยแต่ผมแนะนำให้อ่านต้นแรกให้ผู้ละหมาดเริ่มต้นอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ทันทีจนจบต้นอย่าไปทิ้งระยะนะครับพอเสร็จอิสติฟตาร์ก็ต่อด้วยซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับให้กล่าวค่อยๆว่ากล่าวอะไรค่อยๆกล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมไม่ต้องออกเสียงนะอะอูซุบิลลาห์นี่อ่านค่อยนะครับอะอูซุบิลลาห์มีความหมายว่าข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งนะเราไม่ต้องอ่านดังให้อ่านค่อยๆเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมหรือถ้าไม่อ่านต้นนี้เอาอูซุบิลลาห์นี่ระเบื่อแล้วอ่านต้นอ่านบ่อยแล้วอ่านมาอ่านต้นนี้ใหม่เอาอูซุบิลลาฮิสซะมีอิลอาลีมมินัชชัยฏอนิรรจีมมินฮัมซิฮิวะนัฟคิฮิวะนัฟซิเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมต้นเก่าใช่เปล่าเพิ่มคำอะไรมินฮัมซิฮิมินนัฟคิฮิวะนัฟซิเพิ่มอีก3คำเอง3คำยากไหมไม่ยากเลยยากไม่มาเพิ่มอีก3คำเองอะอูซุบิลลาห์มีประจำอยู่แล้วเพิ่มอัสซะมีอิลอาลีม2คำอะอูซุบิลลาฮิสซะมีอิลอาลีมมินัชชัยฏอนิรรจีมอันนี้จำอยู่แล้วไม่ต้องท่องใหม่ตกลงท่องเพิ่มแค่อัสซะมีอิลอาลีมไม่ได้ยากเลยอะอูซุบิลลาฮิสซะมีอิลอาลีมมินัชชัยฏอนิรรจีมตอนแรกเราท่องอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมเอาคำว่าอัสซะมีอิลอาลีมไปแทรกตรงกลางอะอูซุบิลลาฮิสซะมีอิลอาลีมมินัชชัยฏอนิรรจีมไม่จบแค่ตัวนี้เพิ่มใหม่อีก3คำมินฮัมซีฮีวะนัฟคีฮีวะนัฟซีฮี3คำเองอยากไหมเนี่ยขอเตบแก่แค่ไหนก็ตะไหวแค่3คำนะยังยิ่งเราผ่านตำรามาเงี้ยโอ้ยคุ้นของคุ้นทั้งนั้นเลยทีนี้ง่ายปื๊ดเลยนะแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ผู้ทรงได้ยินและผู้ทรงรอบรู้ยิ่งขอให้พ้นจากอะไรขอให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งเหมือนความหมายเดิมทุกอย่างเลยแต่เพิ่มให้พ้นจากการกระซิบกระซาบของมันให้พ้นจากการพ่นและเป่ามนของมันพ่นมันเป่ามนมันเสกอย่างที่เราอ่านในกุลอาอูซุบิร็อบบิลบินบิลฟาลักกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟาลักมินชัรริมาคอลักวะมินชัรริกอซิกินอิซาวะกอบวะมินชัรรินนัฟฟาซาตีนี่แหละตัวนี้แหละนัฟซึนแปลว่าอะไรเป่าพ่วงขอให้บังมาน
อะไรนะขอให้ผู้หญิงคนนี้มาหลงรักบังมานด้วยเถิดเงี้ยพ่วงไว้เงี้ยเนี่ยนี่รอบเคืองอะไรนี่รอบเคืองละนะเสกแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เนี่ยชัยฏอนมันเสกงั้นเราขอความคุ้มครองตนเนี่ยอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแค่นี้ก็ได้หรืออาอูซุบิลลาฮิสซามีอิลอาลีมมินัชชัยฏอนิรรอญีมมินฮัมซิฮิวะนัฟคิฮิวะนัฟซิฮิอย่างง่ายเราอย่าดูถูกความสามารถของเราอุ้ยเราแค่นี้จิบๆนะจิบๆเพราะว่าอาอูซุบิลลาฮิเสร็จแล้วทำอะไรต่อเดี๋ยววันนี้เอาให้ได้รากาตหนึ่งนะทำยังไงต่ออันบิสมิลลาห์ต่อบิสมิลลาห์นี่เป็นซูเป็นอายะห์หนึ่งของซูเราะห์ฟาติฮะห์ในเมื่อฟาติฮะห์เป็นรุกลบิสมิลลาห์จึงจำเป็นต้องอ่านทิ้งไม่ได้นะครับทัศนะที่ถูกต้องอ่านแล้วเสร็จแล้วให้กล่าวบิสมิลลาห์ค่อยๆอีกเช่นเดียวกันว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจะไปว่ากับบิสมิลลาห์ตัดขั้นสั้นไม่ได้นะบิสมิลลาห์ต้องว่าจนจบเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเพราะบิสมิลลาห์เป็นอายะห์แรกแปลว่าด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตายิ่งนะหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมพอเสร็จบิสมิลลาห์ต่ออายะห์ที่2ของซูเราะห์ฟาติฮะห์เลยอายะห์ที่2ก็คือนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนแต่ที่ดีให้อ่านทีละอายะห์รอซูลอยู่กัตติอูอายะตันอายะตันรอซูลอันวะแบ่งเป็นวักแบบนี้อันนี้ดีที่สุดเลยแต่ถ้าจะเอาสูตรตัจวิดอนุญาตให้อันทีละอายะห์ก็ได้อนุญาตให้อัน2อายะห์ว่าซ้อนติดกันก็ได้เชื่อมก็เรียกเชื่อมระหว่างอายะห์ให้ติดกันก็ได้หรือจะอัน3อายะห์ก็ได้อนุญาตแต่ไม่ใช่สุนัตที่ดีสุนัตที่ดีนี่อยู่กัตติอายะตันแบ่งเป็นอายะห์ท่านหญิงไมมูนะห์ท่านหญิงอุมมุสลิมะห์รายงานวิธีการอ่านของรอซูลอันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพอถึงบิสมิลลาฮิยามุตอัรเราะห์มานยามุตและพอถึงรอฮีมก็ยามุตรอซูลอ่านเหมือนกับที่อย่างบ้านเราอ่านนะเราเคยเห็นได้ยินเด็กอ่านมั้ยอ่านลองนึกที่เด็กอ่านยังไงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่รอซูลอ่านทีละวรรคแบบนี้รอซูลไม่ได้บิสมิลลาฮิใครดูมั้ยตะเราะวะห์20รอกอาต16นาทีอะใช่ป่ะ16นาทีอะฮะ23ตะตะวีเตสอีก3ใช่มั้ย23แล้วครับ16นาทีโอ้โหแล้วถ้ามาเอาตามซุนนะห์นี่ล่ะรอซูลอ่านทีละวรรคยะมุดตรงไหนยาวรอซูลละใครยาวให้เต็มอะไรเต็มฮะรอกะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะอัลฮัมดุลิลลาห์มัดเนี่ยตะบีอี2ฮะรอกะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วอ่านไปเรื่อยๆไม่ต้องไปรีบแต่ถ้าตามตัจวิดเขาบอกอ่านเชื่อมได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมิลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอ่านแบบนี้2อายะห์เชื่อมกันอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนได้มั้ยอ่าน3อายะห์ติดกันเลยอียากะนะอูบุดูวะอียากะนัสตะอีนุฮดินัสซิรอฏัลมุสตะกีมอันว่าซ้อนแบบนี้ได้บางคนที่เราเห็นนักกอรีตั้งแต่บิสมิลลาห์ยันดอลีนเป็นไงลมหายใจเดียวเลยอันนั้นอนุญาตตามสูตรการอ่านแต่ตามซุนนะห์นบีอ่านเป็นวรรคแบบนี้ได้ซุนนะห์นะการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นั้นมีฮุกมเป็นรุกลแปลว่าจำเป็นต้องทำไม่ทำเสียละหมาดเลยผู้ละหมาดจำเป็นต้องอ่านและต้องอ่านอย่างถูกต้องและชัดเจนอ่านงุ้งงุ้งงิ้งอ่านไม่รู้ตัวเลยไม่ได้ต้องอ่านให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ชัดด้วยและหยุดวะกอฟทีละอายะห์หยุดวะกอฟทีละอายะห์ผู้ที่ละหมาดโดยไม่อ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ในละหมาดถือว่าการละหมาดของเขานั้นใช้ไม่ได้เลยพอเริ่มต้นพอวัดยาตู้เสร็จก็กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสมัดเลยทิ้งฟาติฮะห์ละหมาดใช้ได้ไหมไม่ได้คนทิ้งฟาติฮะห์เหมือนกับละหมาดไม่รุกวะเหมือนกับละหมาดไม่สืบพอทิ้งรุกลท่านอุบาดะห์อิบนุซอมิดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลาซอลาตะลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะติลกิตาบย่อมไม่มีการละหมาดที่ถูกต้อง
พอบอกไม่ถูกต้องแสดงว่าใช้ไม่ได้ย่อมไม่มีการละหมาดที่ถูกต้องสำหรับคนที่ไม่อ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดบุคอรีและก็มุสลิมอบูดาวูดตกลงซูเราะห์ฟาติฮะมีฮุกมเป็นรุกนจำเป็นต้องละหมาดถ้าไม่จำเป็นต้องอ่านถ้าไม่อ่านละหมาดใช้ไม่ได้นะครับท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลกล่าวว่ามันศ็อลลาศอลาตันผู้ใดละหมาดครั้งหนึ่งครั้งใดก็แล้วแต่นะครับลัมยักเราะฟีฮาบิอุมมิลกุรอานแต่ในการละหมาดของเขาครั้งนั้นเขาไม่ได้อ่านอุมมุลกุรอานอุมมุลกุรอานนี่เป็นชื่อของฟาติฮะนะครับไม่ได้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะฟะฮียะคีดายุนฮียะฮิดาคีดายุนละหมาดของเขานั้นบกพร่องละหมาดของเขาหนงนั้นบกพร่องกอยรอตามาไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ในที่นี้ก็คือใช้ไม่ได้เลยนบีบอกใครละหมาดก็แล้วแต่ละหมาดไม่สมบูรณ์ละหมาดไม่สมบูรณ์ใช้ไม่ได้งั้นการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะจึงมีฮุกมเป็นรุกลรุกลแปลว่าวาญิบต้องทำนะครับเอาดูต่อมาอิหม่ามและผู้ละหมาดคนเดียวอันนี้แบ่งเป็นมัสอะละห์แล้วประเด็นนะกรณีของคนที่เป็นอิหม่ามหรือกรณีของคนที่ละหมาดคนเดียวจำเป็นต้องอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะในทุกรอกอะห์ผมละหมาดของผมคนเดียวทุกรอกอะห์ต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะคนที่เป็นอิหม่ามทุกรอกอะห์ต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะส่วนผู้ที่ละหมาดเป็นมะมูมอย่างพวกเราวันนี้ขึ้นไปตามอิหม่ามต้องอ่านมั้ยอิหม่ามต้องอ่านแต่เราที่เป็นมะมูมนะครับบรรดานักวิชาการมีมุมมองและความเข้าใจแตกต่างกันแล้วไอ้ที่เขาบังคับเลยก็คือตัวคนที่ละหมาดคนเดียวกับคนที่เป็นอิหม่ามส่วนคนที่เป็นมะมูมอุลามามีทัศนะแบ่งออกเป็นอย่างน้อยๆ2ทัศนะนะครับส่วนหนึ่งเข้าใจว่ามะมูมยังต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะเหมือนกับทุกๆกรณีที่ผ่านมาจะละหมาดคนเดียวจะเป็นอิหม่ามจะเป็นมะมูมทุกครั้งทุกรอกอะห์ต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะนี่คือทัศนะหนึ่งของนักวิชาการส่วนอีกซีกหนึ่งมีความเข้าใจว่าให้มะมูมอ่านอัลฟาติฮะแต่ในเฉพาะละหมาดที่อิหม่ามอ่านค่อยเท่านั้นอ้าวอิหม่ามอ่านค่อยเช่นละหมาดอะไรละหมาดบายละหมาดอัสรละหมาดพวกนี้ให้มะมูมอ่านด้วยแต่ถ้าเป็นประเภทอิหม่ามอ่านในละหมาดดังเช่นมักริบอิชาซุบฮ์วันศุกร์ละหมาดอีดพวกนี้ให้มะมูมอ่านมั้ยมะมูมเนี่ยพี่น้องคิดว่ามะมูมไม่ต้องอ่านฟาติฮะมะเนี่ยบรรทัดสุดท้ายนะมะมุมในกรณีที่อิหม่ามอ่านดังแล้วไม่ต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะแต่ให้นิ่งฟังการอ่านของอิหม่ามด้วยอาการสงบใช่ไหมครับมะมุมก็อยู่เฉยๆแล้วก็ฟังการอ่านของอิหม่ามแทนฉะนั้นทำได้ทั้งสองแหละอยู่ที่ว่าเราจะเลือกให้น้ำหนักกับทัศนะไหนเพราะเป็นการกระทำในระดับซอฮาบะห์ที่มีอะไรมีตัวอย่างมีหลักฐานยืนยันเอาไว้อบูฮุรอยเราะห์บอกของเขาอ่านเราบอกเอาอ่านบิดอะห์ว่าได้ไหมเราก็ว่าไม่ได้เพราะอบูฮุรอยเราะห์ถามและแนะนำให้อ่านตอนที่อิหม่ามอะไรอีกฮะอบูฮุรอยเราะห์บอกอิกรอฟีนัฟซิกะเอาอ่านในใจก็ยังได้งั้นในกรณีแบบนี้เรายกผลประโยชน์ให้แล้วเราก็จะไม่หุกกลมกันว่าอ้าวมึงอ่านเป็นบิดอะห์ไอ้นี่ไม่อ่านละหมาดใช้ไม่ได้คนที่ไม่อ่านก็จะไม่ไปหุกกลมคนที่อ่านไอ้คนที่อ่านก็จะไม่หุกกลมคนที่เขาไม่อ่านสมมติเรายึดทัศนะสมมติผมยึดทัศนะว่าต้องอ่านพอผมมาเจอใครเจอเขาเตะไม่อ่านไม่ตามเว้ยได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรอ่ะโอ้ยเขาเตะหวังไม่อ่านฟาติฮะละหมาดใช่ไม่ได้ไปลือทั่วเลยได้ไหมนี่แสดงว่าเราไม่เข้าใจสุนนะของรอซูลเพราะมันมีทั้งสุนนะที่เข้าใจได้แบบนี้เพราะนบีบอกถ้าการอ่านของอิหม่ามมีอยู่แล้วมะมุมก็ไม่ต้องอ่านนบีบอกฟะอิซากอรอฟะอันซิตูถ้าอิหม่ามอ่านแล้วอันซิตูพวกเจ้านิ่งไอ้นิ่งนี่อ่านหรือไม่อ่านนิ่งอ่ะฮะนิ่งแปลว่าอะไรนิ่งให้อยู่เฉยๆนี่โอ้โหมัซฮับอะไรเนี่ยมัซฮับสุไลมานนี่มัซฮับสุไลมานโอ้โหตกลงเข้าใจแล้วนะเราเชื่อในสิ่งที่เป็นตัวบทที่เรามั่นใจว่ามีผลบังคับใช้กับตัวเราส่วนอีกซีกนึงอีกสุราวนึงเขาจะทำแบบอ่านบิสมิลลาห์ดังก็เรื่องของเขาเราตามได้ไหมเขาอ่านบิสมิลลาห์ดังได้อ้าวเวลาเขามาเจอเราบิสมิลลาห์ค่อยเขาก็ตามเราได้แต่ถ้าต่างคนต่างไม่ตามกันเดี๋ยวก็ข้างหน้าอย่ามาอ่านหนึ่งข้างหลังอีกอย่ามาอ่านหนึ่งเดี๋ยวก็แยกสุราแยกสุราอะไรนะไม่มีอ่ะมีรายงานจากท่านหญิงอุมมุสลิมะห์
นะครับว่ารอซูลอันดังแต่อุลามะเขาบอกว่าหะดีษของท่านหญิงอุมุสลามะห์ไมมูนะห์นี่ในระดับที่อ่อนกว่าของที่บุคอรีมุสลิมแล้วก็ซอฮาบะห์คนอื่นๆซอฮาบะห์คนอื่นรายงานว่ารอซูลเริ่มต้นด้วยอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนงั้นที่ผมนำเสนอเนี่ยเอาอูซุบิลลาห์ค่อยไปก่อนบิสมิลลาห์ค่อยไปก่อนส่วนถ้าใครเขาจะทำก็มีหลักฐานของเขานะนะครับเรายึดอะไรเรายึดอันที่เราเชื่อว่าแข็งเรายึดอันที่เราคิดว่าใกล้เคียงซุนนะห์ของรอซูลมากที่สุดนะครับและในการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นั้นสมควรอ่านทีละอายะห์อันนี้เป็นคำแนะนำนะว่าสมควรอ่านทีละอายะห์ไม่สมควรอ่านต่อเนื่องกันหลายๆอายะห์ไม่สมควรอ่านต่อเนื่องกันหลายๆอายะห์ดังปรากฏในรายงานของท่านอิหม่ามอะห์มัดจากท่านหญิงอุมมุสลามะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ในละหมาดของท่านเนี่ยทีละอายะห์กานะยุกอตติอุกิรออะตะฮูอายะตันอายะตันท่านรอซูลุลลอฮ์อ่านหยุดทีละอายะห์อายะห์ดังนี้ก่อนครับอันนี้ท่านในหะดีษน่ะเขารายงานตัวอย่างไว้เลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยะกิฟอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนยะกิฟอัรเราะห์มานิรเราะฮีมยะกิฟวะกอฟายะกิฟไปว่าหยุดพอบิสมิลลาห์หยุดพออะไรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนก็หยุดอัรเราะห์มานิรเราะฮีมก็หยุดเรื่อยไปแบบนี้จนกระทั่งจบ7อายะห์เลยนะครับกานะยุกอติอุกิรออะตะฮูอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนซุมมายะกิฟประมาณจบอายะห์นี้รอซูลก็ยะกิฟแปลว่าหยุดอ่านอัรเราะห์มานิรเราะฮีมซุมมายะกิฟแล้วรอซูลก็หยุดนะอันนี้คืออัฟดอลกว่านะครับอันนี้มีรายงานยืนยันจบยังซูเราะห์ฟาติฮะห์ตกลงสรุปก่อนเราเลือกทัศนะไหนทัศนะที่จำเป็นต้องอ่านเพราะฟาติฮะเป็นรุกนโดยเฉพาะคนที่อ่านเป็นอิหม่ามคนที่ละหมาดคนเดียวไม่อ่านไม่ได้เลยต้องอ่านส่วนกรณีของคนที่เป็นมะมูมมี2ทัศนะบางมาเลือกทัศนะไม่ต้องอ่านใช่มั้ยหยุดฟังบางแล้วบอกเอ้ยฉันไม่เอาทัศนะนี้ฉันอ่านในใจก็สิทธิ์ของบางแล้วเพราะบางแล้วก็มีอะไรมีตัวบทหลักฐานมีคำอธิบายรองรับอยู่นะงั้นแต่ว่าเราก็เคารพแล้วก็ยอมรับว่าละหมาดเขาใช้ได้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันอ่านละหมาดใช้ไม่ได้งั้นเราตามเขาไม่ได้แต่ถ้าละหมาดของเขาเราบอกว่าตามได้ทำไงบางแล้วฮะสมมติบางแล้วขับมาจะไปละหมาดที่ซื้อเนี่ยขับรถผ่านมาซื้อสมมติจะมาละหมาดคลอง8ซอยนะบางแล้วบ้านอยู่ไหนตอนนี้อยู่น้องจอกเราจะมาทำไมที่นี่นะบางแล้วทำธุระสักอย่างนึงรีบมาจะมาอะไรจะมาให้ทันที่คลอง8เนี่ยปรากฏว่าดูนาฬิกาเล่เฮ้ยเขาไม่ทันแล้วแวะปากคลองเลยทำยังไงปากคลองเขาอ่านอะไรฮะเขาอ่านบิสมิลลาห์ดังเฮ้ยไม่ได้เว้ยพวกอ่านบิสมิลลาห์ดังแล้วไม่ตามแบบนี้ป่ะเขาอ่านบิสมิลลาห์ดังละหมาดเขาซ้อมไหมเขาเตะป่ะซ้อมไหมซ้อมแม้ทุกคนยอมรับว่าซ้อมงั้นถ้าซ้อละหมาดเขาซ้อเราก็ตามเขาเขาได้แต่ถามว่าดีสำหรับเราไหมไม่ดีถ้าเราสามารถไปอีกสักนิดนึงไปให้เจอมัสยิดที่เนี่ยมาอีก2กิโลมาถึงสุราสุนนะต้องมาถึงแม้จะทันแค่รอกอัดเดียวก็พยายามให้ทันที่เป็นสุนนะเราจะได้ไม่ได้ไม่ลำบากใจพอไปยืนตรงนู้นเฮ้ยอิหม่ามมันเป็นแบบนี้เฮ้ยอิหม่ามเป็นแบบนั้นมันไม่เหมือนกับที่เราเชื่อเราเอติกอดใช่ไหมงั้นเวลาละหมาดแล้วมันไม่มีความสบายใจให้รีบไปหาที่ไหนที่มันเป็นสุนนะทำแล้วมันเหมือนกันจะได้สบายใจเอาอีกนิดนึงกล่าวตะมีนคือการกล่าวอามีนอัมมานายูอัมมินุตะมีนแปลว่าการกล่าวอามีนพอจบซูเราะห์ฟาติฮะห์วะลัดดอลีนให้อ่านอะไรก่อนอ่านอามีนก็บอกเมื่ออ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์จนจบต้นแล้วให้ผู้ละหมาดรีบกล่าวคำว่าอามีนใครกล่าวบ้างอิหม่ามมะมูมผู้ที่ละหมาดคนเดียวให้ทุกคนกล่าวอามีนเราละหมาดของเราคนเดียวพอวะลัดดอลลินเราก็อามีนคนเดียวเราเป็นอิหม่ามครับพอวะลัดดอลลินเราก็ว่าอามีนคนที่เป็นมะมูมอยู่ข้างหลังก็ต้องว่าอามีนงั้นทุกคนที่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์พอจบฟาติฮะห์จะทัศนะไหนก็แล้วแต่สุนัตให้อ่านอามีนทั้งนี้ให้กล่าวโดยลากเสียงให้ยาวยาวตรงไหนอามีนให้ยาวนะครับแล้วออกเสียงให้ดังพร้อมๆกันให้มันกระหึ่มเลยทั้งอิหม่ามแล้วก็มะมูมทั้งนี้นะครับเฉพาะการละหมาดที่ออกเสียงดังเท่านั้นละหมาดบ่ายเรากะดูให้มันน่าจะอะไรว่าอิหม่ามน่าจะดอลลีนแล้ว
อามีนเต็มสุเหร่าเลยได้ไหมไม่ได้นะอันนี้สุนนะนะยุมฮูรนักวิชาการฟิกนักวิชาการฮะดีษเขาสุนนะให้อ่านอามีนแต่ในมัซฮับฮานาฟีเขาไม่อ่านกันเพราะว่าละดอลีนแล้วเขาเงียบเลยนะนะครับบางที่เขาไม่อามีนกันเราอย่าไปเผอดังอยู่คนเดียวนะนะอันนั้นเขาเข้าใจเพราะเขาเข้าใจว่าไม่มีซุนนะห์ให้อ่านแต่จริงๆแล้วมีรายงานยืนยันว่ารอซูลอ่านในช่วงสมัยของรอซูลเนี่ยเวลาอามีนปุ๊บเนี่ยนะมันกระหึ่มจนกระทั่งหลังคามัสยิดของรอซูลเนี่ยกระเพื่อมเลยหลังคาของมัสยิดตอนแรกๆทำจากอะไรเอ่ยทำจากทางอินทผลัมใช่ไหมครับทางอินทผลัมมาพาดมาเหมือนกับเราทำอะไรล่ะทำเมื่อก่อนเราจัดงานวะลีมางานบุญงานแต่งงานสุราว่าเมื่อก่อนเราไม่มีเต็นท์ทำอะไรใช่ไหมเอาทางมะพร้าวมาพาดก็ไผ่ตัดมาครึ่งลำปากเอาทางมะพร้าวมาพาดทำร้านโรงครัวสมัยก่อนมีเต็นท์ไหมฮะตอนเขาเตะแต่งทำโรงครัวใช้เต็นท์มาไม่มีเต็นท์สมัยก่อนไม่มีแล้วเขาก็ใช้อะไรบางทีใช้กระสอบเย็บเห็นไหมผ้ากระสอบโอ้ยเอามาเย็บติดๆกันแล้วก็ทำแบบนี้บางคนขี้เกียจก็ใช้ทางมะพร้าวตัดมาก็มาวางเป็นตับเลยนั่นมัสยิดนบีก็ใช้แบบนี้นี่แหละพอเวลาอามีนปุ๊บเป็นไงฮะกระเพื่อมอ่ะไม่ต้องอะไรมากอ่ะอายุเราไปเปิดเครื่องเสียงดังๆที่ตอนเนี้ยในรถน่ะพอบุ้ม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 เป็นไงกระจกเรากราวไปหมดเลยฝาองค์เป็นไงฝาคาบ้านเมื่อก่อนบ้านเรายังใช้ฝาองค์ใช่ไหมพอเวลารถสองแถวใหญ่ๆสองแถวน้องจอกมันผ่านมาเป็นไงโอ้โหดังทั้งบ้านเลยเสียงเป็นพลังงานอย่างหนึ่งใช่ไหมอิหม่ามใช่ป่ะอายุบใช่ป่ะจะอาวัดวัดเซาหลินจากจ้าวัดวัดเซาหลินนะเลือดออกปากออกจมูกตายเลยเพราะอะไรอ่ะฮะเสียงพินแค่เสียงพินแม่ชีอะไรที่จะดูในหนังใช่ไหมอันนี้เล่าให้ฟังอันนี้ดูตอนก่อนไปมาดีนะพอกลับมามาดีนะไม่ได้ดูแล้วอันนี้เล่าตั้งสมัยก่อนไปมาดีนะจะอาวาสนะว่าเก่งแล้วนะแต่พอเจอแม่ชีอะไรไม่รู้มันนั่งดีดพินตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งจะอาวาสทางนู้นเป็นไงเส้นเลือดความดันเกิดขึ้นแล้วเลือดออกปากออกจมูกออกตาตายนี่เสียงเป็นพลังงานงั้นเวลาดอดยาวาอัจญาณแปลว่าดังกระหึ่มจนกระทั่งหลังคามัสยิดปึบๆเลยนะเหมือนเขาเปิดเครื่องเสียงดังๆสังกะสีอะไรแต่มันกระเพื่อนมันอะไรมันสะเทือนไปหมดเลยนี่เขาให้อ่านดังขนาดนั้นแต่ไม่ถึงกับแหกปากนะอ่านค่อยๆแล้วแต่พออามีไหนลองทำอาแบบเต็มที่เลยนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นรักษามารยาทโดยความสวยงามด้วยนะก็บอกส่วนการละหมาดที่ต้องอ่านฟาติฮะค่อยก็ให้กล่าวอามีนค่อยฟาติฮะดังอามีนดังฟาติฮะค่อยอามีนค่อยท่านอบูไรรอรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าคนที่กล่าวอามีนน่ะอิลาอัมมานัลอิมามฟะอัมมินูเวลาอิหม่ามกล่าวอามีนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราว่าอามีนนะครับฟะอินนะฮูมันวาฟะกอตะมีนูตะมีนัลมะลาอิกะฮูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบิฉะนั้นใครที่การอามีนของเขาไปตรงกับการอามีนของมะลาอิกะไม่ตรงกับของอิหม่ามนะไปตรงกับอามีนของมะลาอิกะกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบินะครับสิ่งที่เป็นความผิดที่ผ่านมาแต่ของเก่าแก่เนี่ยอัลลอฮ์ยกโทษให้หมดเลยที่เป็นบาปเล็กๆอัลลอฮ์ยกให้เกลี้ยงเลยเพราะนั้นทัศนะที่มีน้ำหนักนะให้กล่าวอามีนไม่ต้องตรงอิหม่ามไม่ต้องตรงอิหม่ามก็ได้แต่ให้ตรงกับใครตรงกับมะลาอิกะนะเพราะว่ามันมีทัศนะความเข้าใจของเราก็คือเราจะกล่าวพร้อมกับใครกล่าวพร้อมกับอิหม่ามแต่พี่น้องสังเกตไหมอย่างมักกะเวลาพี่น้องเปิดเสียงดังๆเราจะเห็นอิหม่ามบางคนเนี่ยเขาชิงกล่าวก่อนเลยเพราะว่าละดอลีนอามีนเขาว่าเดี๋ยวนี้เลยเพื่อให้มะมุมกล่าวอามีนหลังเขาไม่ใช่อิหม่ามมาอามีนพร้อมกับใครพร้อมกับมะมุมหะดีษนบีเนี่ยในเมื่ออิหม่ามกล่าวอามีนเสร็จเรียบร้อยพวกเจ้าก็อามีนเพราะหะดีษบทเนี้ยวรรคเนี้ยมันต่อจากหะดีษบทก่อนยาวอิซากับบะรอฟะกับบิรูเวลาอิหม่ามตักบีรแล้วพวกเจ้าค่อยตักบีรเวลาอิหม่ามรูกัวพวกเจ้าทั้งหลายค่อยรูกัวเวลาอิหม่ามสุญูดให้พวกหลายค่อยสุญูดนบีบอกฟะอิซาอัมมะนะเวลาอิหม่ามกล่าวอามีนแล้วฟะอัมมีนูพวกเจ้าหลายค่อยกล่าวอามีนแต่พวกเราพออิหม่ามปุ๊บเราปั๊บเลยก็เลยกลายเป็นพร้อมกับใครพร้อมกับอิหม่ามแต่ในหะดีษบอกฟะอินนะฮูมันวาฟะกอตะมีนูตะมีนันมะลาอิกะ
การกล่าวอาเมนของใครที่ไปตรงกับตะมีนของมาลาอิกะไม่ใช่ตรงตะมีนอิหม่ามตรงตะมีนของมาลาอิกะอัลลอฮ์ถึงจะยกโทษให้แต่ถ้าเราไม่สนเอาให้ตรงอิหม่ามอย่างเดียวแล้วอะไรไม่ตรงกับมาลาอิกะได้ผลบุญไหมมันก็ไม่ได้ดังนั้นฮะไม่ผิดหรอกนะอิหม่ามก็ช้าเองอิหม่ามก็ช้าแต่อิหม่ามก็ต้องรีบกล่าวนะผมสังเกตมีที่มักกะฮ์น่ะมีหลายอิหม่ามน่ะพอวะรดอลีนข้างหลังยังไม่ทันอามีนอิหม่ามอามีนเขาว่ารีบว่าดังก่อนเลยนะเพื่อให้มะมุมได้ว่าตามทีหลังนะแต่ถ้าใครว่าพร้อมกับอิหม่ามอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาถือปฏิบัติกันมาแบบนี้สุเราไหนพวกไหนก็อามีนพร้อมกันกระหึ่มพร้อมกันทั้งหมดเลยอิหม่ามก็ตอนนี้มะมุมก็ตอนนี้แต่ว่าถ้าเราจะพิจารณาตามตัวบทหลักฐานจริงๆแล้วเนี่ยนบีบอกใครที่การกล่าวอามีนของเขาไปตรงกับมาลาอิกะห์มาอยู่ตรงกับอิหม่ามเพราะในหะดีษบทอื่นเวลาอิหม่ามยกมือเรายกพร้อมอิหม่ามเลยเปล่าอิหม่ามตักเบสเราพร้อมอิหม่ามเลยเปล่าเราทำทีหลังทั้งหมดเลยแต่พอมาถึงตรงนี้ทำไมต้องให้พร้อมอิหม่ามงั้นคนที่เขาอธิบายหะดีษบอกไอ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องพร้อมอิหม่ามให้ไปทำหลังอิหม่ามสักนิดนึงให้อิหม่ามเขาว่าจบแล้วเราก็ว่าตามนะหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของใครเอ่ยของอิหม่ามอัลบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมนะครับท่านอิบนุชิฮับอัซซูรีได้กล่าวอธิบายว่าท่านรอซูลเองก็กล่าวอามีนรอซูลเป็นอิหม่ามแต่รอซูลกล่าวอะไรด้วยกล่าวอามีนอ่ะหลังจากอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์แล้วให้อ่านซูเราะห์1ซูเราะห์ซูเราะห์อะไรก็ได้เพราะว่าละดอลีนอามีนเสร็จเรียบร้อยแล้วซุนนะห์ให้เราอ่านซูเราะห์1ซูเราะห์ซูเราะห์อะไรก็ได้หรือถ้าเราไม่จำเป็นซูเราะห์ก็ให้อ่านอายะห์กุรอานจำนวน1อายะห์ที่มันง่ายๆหรือถ้ามันอ่านอายะห์ไม่ได้ก็ให้อ่านวรรคนึงของอายะห์ที่มีใจความที่สมบูรณ์นะเราอ่านอายะห์เต็มๆไม่ได้เราเพิ่งจะมาเข้ารับอิสลามใหม่ๆท่องได้แค่ 3-4 คำนั้นก็อ่านแค่ 3-4 คำที่นอกจากซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่มีที่เป็นประเภทของซูเราะห์นะครับการอ่านซูเราะห์นั้นให้อ่านค่อยและดังตามซูเราะห์ฟาติฮะห์ถ้าในละหมาดเป็นฟาติฮะห์ดังซูเราะห์ก็อ่านดังถ้าละหมาดฟาติฮะห์ค่อยซูเราะห์ก็อ่านค่อยในรอกอะห์แรกสุนัตให้อ่านยาวและมากกว่าที่จะอ่านในรอกอะห์ที่2รอกอะห์แรกเราอ่าน15อายะห์รอกอะห์ที่2อ่านแค่10พออย่าไปอ่าน15เท่ากันให้สั้นกว่าให้น้อยกว่าและให้อ่านแบบช้าๆด้วยจังหวะและทํานองการออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจนและด้วยน้ําเสียงที่ไพเราะน่าฟังอันนี้ถือเป็นมารยาทเป็นสุนัตนะครับท่านอบูกอตาดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์อ่านอุมมุลกิตาบนี่คืออันซูเราะห์ฟาติฮะห์อันอุมมุลกิตาบคืออันฟาติฮะห์และ2ซูเราะห์ใน2รากาตแรก2รากาตแรกอันซูเราะห์กี่ที่2ที่2ซูเราะห์รากาตแรกซูเราะห์1รากาตที่2อีก1ซูเราะห์นะครับใน2รอกอะห์หลังนั้นท่านอ่านเพียงแค่อุมมุลกิตาบเพียงอย่างเดียวก็คืออ่านฟาติฮะห์เท่านั้นจะไม่อ่านซูเราะห์เช่นละหมาดมักริบมีกี่รอกอะห์3รอกอะห์แรกอ่านอะไรอิสติฟตาห์ฟาติฮะห์แล้วก็ซูเราะห์รอกอะห์ที่2อ่านฟาติฮะห์แล้วก็ซูเราะห์ฉะนั้นฟาติฮะห์และซูเราะห์จะมี2รอกอะห์แรกพอรอกอะห์ที่3อ่านเฉพาะฟาติฮะห์ไม่มีซูเราะห์รอกอะห์ที่4ก็มีเฉพาะฟาติฮะห์ไม่มีซูเราะห์นะอันนี้ตามนี้นะครับท่านจะอ่านซูเราะห์ในรอกอะห์แรกยาวและนานกว่าที่จะอ่านในรอกอะห์ที่2และท่านก็ทําในละหมาดอัสรีนะครับและซุบฮีแบบนี้จริงๆอัสรีและซูฮรีนะซูฮรีแบบนี้นะซูฮรีบันทึกโดยท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมแต่นี้ในกรณีที่เป็นประเภท2เราก็อ่านเหมือนกับที่มีแค่2รอกอะห์2รากาตของ3 4ทำยังไง2รากาตนี้เราก็ทำแบบนั้นอ่านอิสติฟตาห์ฟาติฮะห์แล้วก็ซูเราะห์เสร็จแล้วขึ้นลงมาครั้งที่2ตัดอิสติฟตาห์ออกเหลือแค่ฟาติฮะห์กับซูเราะห์พอ3กับ4ตัดอะไรตัดซูเราะห์ออกเหลือเฉพาะรุกลอย่างเดียวสั้นลงโอเคมั้ยโอเคดูให้จบข้อซูเราะห์อะไรนะต่อไปนี้ข้อที่6นี่เป็นตัวอย่างนะครับการอ่านซูเราะห์ในการละหมาดของท่านรอซูลทั้ง5เวลาพี่น้องสังเกตนะอันเนี้ยแม้กระทั่งละหมาดค่อยที่ซอฮาบะห์ไม่ได้ยินการอ่านของรอซูลนะซอฮาบะห์ยังไปเฝ้าถามสอบถามจนกระทั่งรู้ว่าละหมาดบ่ายรอซูลอ่านอะไรเพื่อให้เราได้
ปฏิบัติตามนะครับในการละหมาดซุบฮีนะครับเขาบอกว่าจากหะดีษของท่านอบูกอตาดะห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เข้าใจได้ว่าตามซุนนะห์ของท่านรอซูลไม่ว่าจะเป็นอันค่อยอันดังก็แล้วแต่รอซูลจะอันซูเราะห์ในการละหมาดทุกครั้งเลยที่เป็นรอกอะห์ที่1กับรอกอะห์ที่2นั้นค่อยก็อันดังก็อันให้อันในรอกอะห์แรกยาวกว่าที่จะอันในรอกอะห์ที่2และหากเป็นไปได้สมควรอย่างยิ่งที่ผู้ละหมาดจะรักษาแบบอย่างการอันซูเราะห์ในการละหมาดเอาไว้ด้วยเหมือนกับที่เรารักษาวันศุกร์เรายังเลือกอันเลยใช่มั้ยครับอันซูเราะห์นี้แบบนี้ละหมาดอีดเรายังอันซูเราะห์นี้แบบนี้เพราะเราสอนกันมาว่านบีละหมาดแบบไหนอันต้นไหนพยายามให้เราอันแบบนบีใช่มั้ยครับละหมาดอีดให้อันซับบิฮิสรอกอะห์แรกรอกอะห์ที่2ให้อันฮัลอาตาการิตุนกอชิยะทุกอีดเลยเรายังรักษาได้และทําไมพอละหมาดบ่ายละหมาดมักริบละหมาดอิชาเราจะรักษาเหมือนรอซูลไม่ได้ล่ะรักษาได้มั้ยได้เอาดูละหมาดซุบฮีรอซูลอันอะไรบ้างละหมาดซุบฮีโดยส่วนใหญ่แล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอ่านซูเราะห์ในละหมาดซุบเป็นจำนวนอายะห์ไม่น้อยกว่า60อายะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรา6อายะห์กุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนลาอะบูดุมาตะบูดูนวะลาอันตุมอาบิดูนะมาอะบุดวะลาอะนาอาบิดุมมาอะบัตุมวะลาอันตุมอาบิดูนะมาอะบุดละกุมดีนุกุมวะลียะดีน6อายะห์พอดีเลยรอซูลอ่านเท่าไหร่60ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์งั้นเราต้องอ่านกุลยากี่เที่ยว10เที่ยวให้ได้60อายะไหวไหมนะครับรอซูลโดยปกติอ่านไม่น้อยกว่า60อายะบางครั้งท่านรอซูลอ่านซูเราะห์ประเภทติวานมุฟัสซอลติวานตะวีลุนแปลว่ายาวติวานแปลอายะที่อยู่ยาวๆอายะปานกลางนะยาวปานกลางนะครับเช่นอ่านซูเราะห์กอฟอัลกุรอานิลมะญีดเนี่ยประเนี้ยประมาณ2หน้ากว่าๆนะครับอ่านซูเราะห์กอมัรอิกตอรบะติซาตุวันชักกอลกอมัรนี่ก็3หน้านะรอซูลอ่านซูเราะห์อัสซะญะดะห์ซะญะดะห์ที่เราอ่านในอะไรในวันศุกร์อ่ะซุบฮ์วันศุกร์นั่นแหละในรอซูลอ่านซูเราะห์รูมอะลิฟลามมีมกุลิบะติรูมฟีอะดนัลเรื่อยไปนี่รอซูลอ่านแบบนี้นะครับและบางครั้งท่านรอซูลก็อ่านซูเราะห์ประเภทเอาซาตุนมุฟัสซอลก็คือยาวปานกลางเช่นซูเราะห์อิซัชชัมซุกูวิรอตอัลอาลาซับบิสมะร็อบบิกัลอาลาฮัลอะตากะฮะดีตุนกอชิยะเนี่ยเราอ่านได้อันนี้เราจะได้ซุนนะห์ที่เราซุนอ่านเป็นบางครั้งและบางครั้งเราซุนก็ละอ่านกีซอรุลมุฟัสซอลนะอ่านอะไรอ่านกีซอรกอซีรุนแปลว่าสั้นอ่านต้นสั้นๆเลยเช่นอ่านอิซาซุลซิลาติลอารดุซิลซาลาฮาหรืออ่านกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสเราซุนเลือกอ่านตามโอกาสรู้ไงเช่นยังไงอย่างปัจจุบันเนี่ยเราเลือกทําได้เลยฤดูหนาวซุบฮ์เข้าตั้งแต่ปันไหนซุบฮ์พอหน้าร้อนซุบฮ์นู่นกลางวันมันยาวกลางคืนมันสั้นใช่มั้ยทำไมอ่ะเราก็เลือกให้มันเหมาะกับโอกาสโอ้ยตอนนี้ซุบฮ์มันยาวอันยาวยืนได้นานเอ้ยตอนนี้ซุบฮ์มันแค่ชั่วโมงนิดๆเองเอาก็เลือกต้นอะไรต้นสั้นตามโอกาสตามฤดูกาลก็ได้นะครับและบางครั้งท่านรอซูลอ่านซูเราะห์ยาวทั้งซูเราะห์เลยโดยแบ่งเป็นในรอกอะห์แรกสักส่วนนึงให้ยาวหน่อยแล้วก็ที่เหลือไปอ่านในรอกอะห์ที่2รอซูลทําแบบนี้และบ่อยครั้งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์อันซูเราะห์อัสซะญะดะห์เป็นรอกอะห์แรกในละหมาดซุบฮีของวันศุกร์เหมือนกับที่เรานิยมทํากันนะครับและอันซูเราะห์อัลอินซานฮัลอะตาอะลัลอินซานฮีนุมินัดดาริลัมยะกุนชัยอัมมัซกุรอนะครับตอนเนี้ยอันในรอกอะห์ที่2ของละหมาดซุบฮีในเช้าวันศุกร์นะถ้าเราทําแบบนี้พอเช้าวันศุกร์ละอันอะลิฟลามมีมซะญะดะห์หรือเราจะอ่านแบบนี้ก็ได้นะได้ซุนนะห์อ้าวละหมาดซุฮูรท่านรอซูลุลลอฮ์จะอ่านซูเราะห์ในละหมาดซุฮรีประมาณแค่30อายะห์เรา30นิ้วข้างหลังไอกันใหญ่แล้วนะยิ่งถ้าซูเราะห์ไม่มีแอร์เลยนะโอ้โหไอกันขมเลยนะครับน้อยและสั้นกว่าซุบฮ์เพราะซุบฮ์ประมาณ60ในซุบฮ์นะพี่น้องเคยรู้ไหมรอซูลมีบางทีนะละหมาดจนกระทั่งเค้าเรียกอะไรล่ะตัฟลิสมีรอซูลมีละหมาดซุบฮ์มี2อย่างละหมาดอ่านสั้นแป๊บเดียวเลิกไปแล้วได้นอนต่อแต่รอซูลจะไม่นอนคือมีเวลาเหลือเฟือเลยแต่ใครจะนอนใครจะอะไรบางทีรอซูลอ่านยาวจนกระทั่งซอฮาบะห์โอ้ยรอซูลทำไมยังไม่เลิกเดี๋ยวตะวันขึ้นรอซูลอ่านยืดลากไปเยอะเลยนี่รอซูลทำทั้งสองอย่างงั้นเราก็ดูตามความเหมาะสมบางวันอ่านต้นสั้นบางวันอ่านต้นยาวนะแต่ถ้าคนมีคนลูกเล็กเด็กแดงอยู่ข้างหลังก็อ่านต้นสั้นหน่อยอ้าวดูละหมาดซุฮร์ของรอซูลท่านรอซูลจะอ่านซูเราะห์ในละหมาดซุฮรีประมาณสัก30อายะห์นะครับน้อยและสั้นกว่าละหมาดซุบฮ์
บางครั้งท่านก็อ่านซูเราะห์ยาวบ้างและบางครั้งท่านก็อ่านซูเราะห์สั้นบ้างมีรายงานว่าบางครั้งท่านอ่านซูเราะห์อัลอาลาอ่านอัลอาลาก็คือซับบิสมิร็อบบิกัลอาลาอัลไลก็คือซูเราะห์วัลไลลิอิซายักชานะครับหรืออัสมาอิซาติลบุรูจหรืออัสมาอิวัตตอริกนะครับเนี่ยเราซุนอ่านซูเราะห์ประเภทนี้ก็ประมาณสักครึ่งหน้าครึ่งหน้านิดๆหรือบางอายะห์บางซูเราะห์ไม่ถึงครึ่งหน้าด้วยนะครับเพราะกลางวันนี่อากาศมันร้อนนะอากาศมันร้อนก็พยายามทำสั้นๆหน่อยละหมาดอัสรีโดยปกติแล้วท่านรอซูลจะอ่านนะครับซูเราะห์ในละหมาดอัสรีน้อยกว่าที่อ่านในละหมาดซูฮุรีนะครับการละหมาดมักริบมีรายงานยืนยันว่าบางครั้งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอ่านซูเราะห์ในละหมาดมักริบด้วยซูเราะห์ประเภทติวาลมุฟัสซอลก็คือยาวหน่อยนะครับเช่นซูเราะห์อัลอารอฟและซูเราะห์อัลอัมฟานแต่อ่านสั้นเอาซูเราะห์ยาวมาอ่านแต่อ่านเป็นอะไรไม่กี่อายะห์นะไม่ได้อ่านยืดยาวแบบนั้นนะเอาซูเราะห์ยาวแต่มาอ่านสั้นๆมาซอยอย่างนั้นนะครับและบางครั้งก็อ่านเอาซาตุลมุฟัสซอลนะครับเช่นซูเราะห์ซอฟฟาตซูเราะห์อัดดุคอนนะครับและบางครั้งก็อ่านประเภทกิซอซุลมุฟัสกิซอรุลมุฟัสซอลก็คือสั้นหน่อยเช่นซูเราะห์อัลอาลาซูเราะห์อัตตีนวะตีนวะซัยตูนที่เราชอบอ่านนี่แหละครับอ่านวะตีนวะซัยตูนคู่กับซูเราะห์อิคลาสกุนวัลลอฮุอะฮัดนะครับอ่านอัลฟาลักแล้วก็อ่านนาสงั้นพี่น้องเวลาไปละหมาดมักริบที่มักกะฮ์ที่มะดีนะห์น่ะมักกะฮ์อ่านเร็วแต่มะดีนะห์มักริบนี่บางทีอ่านยาวต่างกันนะครับต่างกันละหมาดอิชาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอ่านซูเราะห์ในละหมาดอิชาประเภทปานกลางและสั้นบ้างยาวบ้างนะครับตามแต่กรณีเช่นวัชชัมส์นะครับแล้วก็ซูเราะห์อัลไลนะครับและซูเราะห์อัลอาลาซูเราะห์อัตตินเป็นต้นนะครับสามทุ่มครึ่งและอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวหรือจะสาธิตเลยเดี๋ยวเอาใครมาพรีเซนต์ฮะสาธิตเลยนะเพราะว่ายิงไปตัสบีห์ในรูกวะเนี่ยมันเยอะข้อเดี๋ยวมันไม่จบนะจะให้ว่าตั้งใจว่าจะให้จบไม่จบแล้วอ้าวเอาใครดีวันนี้หรือทำพร้อมกันทั้งหมดเลยดีกว่าเอาป่ะถ้าให้บางแล้วมาทำคนเดียวเดี๋ยวคนอื่นทำไมไม่ฉันทำมั่งฮะให้คนอื่นบ้างอิหมัมดีกว่านะไม่เราทำเหมือนกับที่เราเรียนเนี่ยเราจะได้ทำเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ยืนลองยืนพร้อมกันทั้งหมดเลยนะแล้วเราก็ดูประเมินตัวเราแล้วก็ให้คนข้างๆช่วยคอมเมนต์ด้วยช่วยดูช่วยตรวจสอบเราด้วยเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่เราละหมาดมาเนี่ยมันเหมือนกับที่มีรายงานว่าเราซูนทำไหมส่วนใหญ่ตรงนะพวกเราทำกันแบบนี้อยู่แล้วโอเคไหมครับทำพร้อมกันเลยนะจะได้เป็นบรักัตด้วยนะเราเรียนแล้วเราก็ปฏิบัตินะเอาไหมเอาเลยดีกว่านะทุกคนยืนขึ้นพร้อมกันเลยนะครับเอาแค่ยืนตรงไม่ต้องรู้กว่าเริ่มต้นทำยังไงมีนละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วมิชิดเรียบร้อยแล้วยืนตรงเท้าห่างกันพอประมาณเท้าห่างกันแค่ไหนตามอัตยาศัยแต่ถ้าเป็นซอฟต์ยืนชิดติดกันให้ตะตุ่มให้เท้าติดกับคนข้างๆเลยนะครับตามองที่ไหนตอนนี้ตามองที่สุญูดพร้อมจะเริ่มละหมาดแล้วพอเราได้สมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮุอักบัรกล่าวตักบีรตุลอิห์รอมพร้อมกับยกมืออ้าวตักบีรพร้อมยกมือพร้อมยกมือก่อนดังๆเลยอัลลอฮุอักบัรตอนนี้เราเนียดอะไรด้วยข้าพเจ้าละหมาดอะไรก็ว่าไปลองทำแบบยกมือก่อนแล้วว่าอัลลอฮฺบัตทีหลังสิครับยกมือก่อนยกมือเสร็จแล้วถึงจะว่าอัลลอฮฺบัตก่อนแล้วค่อยยกมืออัลลอฮฺบัตแล้วค่อยยกมือทีหลังอันนี้ทำได้เป็นครั้งคราวแต่ที่ดีทำยังไงเอ่ยยกมือพร้อมกับกล่าวตักเบียร์เอาอย่างดีเลยอัลลอฮฺบัตยกมือแค่ไหนเอาแค่หัวไหล่ก่อนแค่หัวไหล่ก่อนหัวไหล่อัลลอฮฺอักบัรเสมอใบหูอัลลอฮฺอักบัรตามองที่ไหนบ้างแล้วบางแล้วมามองที่กล้องไม่ได้ต้องมองที่สยุดพอลดมือลงมากอดอกกอดอกทำได้กี่ระยะมือวางที่มือจับที่มือนี่หนึ่งไม่จับที่มือจับที่ข้อมืออยู่ตรงไหนข้อมือหรือที่แขนแต่นี้พยายามยกมือให้สูงนิดนึงอย่าให้มันลงต่ำมีรายงานว่าท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอดอกต่ำกว่าสะดือมีแค่คนเดียวนอกนั้นสูงกว่าสะดือทั้งหมดเลยอยู่ที่หน้าอกนะแต่ไม่ต้องถึงขั้นเป็นกากบาทแบบนี้นะเอาแค่อะไรเอาแค่
สวยๆอ่ะแค่มันกำลังดีไม่ฝืนไม่เคล็ดแขนไม่เมื่อยแขนอ้าวพอเสร็จแล้วเราอันอะไรเอ่ยเอาต้นไหนวัดยาตู้ไหมวัดยาตู้พร้อมๆกัน1 2 3วัดยาตูวัดฮิยาลิลลาดีฟัตรัสสมาวาติวัลอรดฮันฟัมมุสลิมาวะมาอานามินัลมุชริกีนอินนัสลาติวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลฮิร็อบบิลอาลามีนลาชะรีกะละฮูวะบิซาลิกะอุมิรุตุวะอะนะมินัลมุสลิมีนเอาต้นนี้ได้แล้วเอาต้นอื่นฮะอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตะวะอัซีลาต้นนี้ก็ได้มีอีกต้นหนึ่งต้นที่ผมบอกอ่ะสั้นที่สุดเลยนะอัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันกะซีรอนฏอยยิบัมมุบารอกัมฟีอีกต้นนึงยาวต้นยาวฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปท่องพอเสร็จแล้วให้อ่านอะไรสั้นๆอ่านอะไรค่อยๆนะจบอิซิฟตาต่อด้วยซูเราะห์ฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮ์ค่อยๆอะอูซุบิลลาฮ์ค่อยๆอะอูซุบิลลาฮ์อ่านได้กี่อย่าง2อย่างอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอันนี้เราอ่านกันแล้วหรืออีกงานอีกอย่างนึงอะอูซุบิลลาฮิสซะมีอิลอาลีมมินัชชัยฏอนิรรอญีมmin hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi ตอนนี้พออ่านจบเสร็จแล้วให้อ่านบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหยุดฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนหยุดอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีนإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كوي ดัง آمين ถ้าฟาติฮะค่อยอามีนค่อยฟาติฮะดังอามีนดังเมื่อกี้เราอ่านฟาติฮะดังลองอามีนดังๆนี้อามีนผู้ชายแพ้ผู้หญิงแหละผู้หญิงอามีนไม่ต้องดังเหมือนผู้ชายนะแต่ผู้ชายส่งเสริมไม่ดังให้เต็มที่พอเสร็จแล้วอ่านซูเราะห์ถ้าเอาซูเราะห์กุลยาคุณยาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนلا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ซูเราะห์อันค่อยเมื่อฟาติฮะค่อยซูเราะห์ดังเมื่อฟาติฮะดังเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรุกุอ์เรื่องของสุญูดไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันนะดีใจไหมครับเราได้ละหมาดวันนี้ฮะดีใจมากมันก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เราเคยละหมาดกันหรอกเพียงแต่ว่าเราปรับข้อมูลบางอย่างเพิ่มใช่ไหมครับตรงไหนที่เรายังไม่จำเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะจำเพิ่มขึ้นนะตัวพรนะขอดุอาอย่างเดียวขอดุอาให้ท่องให้ได้ท่องไม่ได้อัลลอฮ์ก็ให้แล้วคนคิดดีอัลลอฮ์จะให้ได้ทําดีวันนี้ยังจําไม่ได้เดี๋ยวอีก2วัน3วันอีกเดือน2เดือนเดี๋ยวจําได้นะครับเราอย่าดูถูกตัวเองว่าเอ้ยเราแก่แล้วไม่เป็นไรแก่แล้วไปสวรรค์ไม่ได้หรอแก่แล้วทําซุนนะห์ไม่ได้หรอได้มั้ยได้นะเนี่ยขอบใจอิหม่ามขอบใจคอเตบเยอะๆเลยที่ให้สอนเรื่องนี้ที่อื่นก็ไม่สอนกันที่อื่นก็ไปสอนเรื่องนั่นอะไรต่ออะไรกันไม่รู้แต่ว่าสบุรุษยังละหมาดยังไม่ค่อยได้นะดีไหมบางแล้ววันนี้ดีนะเที่ยวหน้ามาละหมาดต่อนะเอาให้จบรากาอัดหนึ่งพอเราจบรากาอัดหนึ่งแล้วรากาอัดที่สองทำเหมือนรากาอัดแรกรากาอัดที่สามทำเหมือนรากาอัดสองใช่ไหมครับมันจะมีเพิ่มแค่อันอัตฮิยาเท่านั้นเองที่เราจะเรียนเพราะพอรากาอัดที่สองเราไม่ต้องเรียนแล้วเพราะเราอันเหมือน
เหมือนอะไรฟาติฮะก็เหมือนในรากาตหนึ่งซูเราะห์ก็เหมือนในรากาตหนึ่งซุบฮานัลลอฮ์ในรุกุอ์ในสุญูดทำเหมือนในรากาตหนึ่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นจริงๆเราเรียนเพียงแค่รากาตแรกรากาตเดียวใช่ไหมครับรากาตแรกมันทำเยอะมีอิซิฟตาห์มีฟาติฮะมีซูเราะห์พอรากาตที่สองตัดอิซิฟตาห์ไปเหลือฟาติฮะฟาติฮะเราเรียนแล้วในรากาตหนึ่งซูเราะห์ล่ะเรียนในรากาตหนึ่งตัสบีฮ์ในรุกุอ์ในสุญูดยะติดานเราเรียนในรากาตหนึ่งไปหมดแล้วรากาตสองต้องเรียนไหมไม่ต้องเรียนค่ำไปเรียนเรื่องอัตตะฮิยาเลยพออัตตะฮิยาเสร็จแล้วไปเรียนรากาตที่2ก็เหมือนในรากาตไอ้รากาต3ก็เหมือนในรากาต1ไปเรียนรากาต4มันก็เหมือนในรากาต1ก็ไม่ต้องเรียนไปเรียนอัตตะฮิยาครั้งสุดท้ายทีเดียวเลยง่ายป่ะบางแล้วง่ายไม่มีอะไรแล้วมึงนะนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ดูแลสุขภาพนะใครที่มีหน้ากากอนามัยใครที่มีเจลล้างมือมีอะไรพยายามป้องกันรักษาสุขภาพตอนนี้มันมาถึงไหนแล้วเนี่ยฮะที่ไหนนะเขาบอกแถวลำไส้แถวอะไรเนี่ยอารีน่านะนะเห็นเขาว่ากันนะนะนั่นนะไม่รู้นะเห็นเขาว่ากันผมก็ไม่กล้าไปดูกลัวไปติด นะเอาใครได้ข่าวนี้ก็เตือนกันนะมีเจลล้างมือมีอะไรนะพยายามแม้กระทั่งมัสยิดเองก็ถ้าเป็นไปได้นะถ้ามีงบหรือใครจะทำบุญซื้อเจลล้างมือสักขวดนึงมาตั้งเรามาวันศุกร์คนไหนติดมาเราก็ไม่รู้เราล้างมือฆ่าเชื้ออะไรป้องกันไปก่อนมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับก็ฝากไว้ล่ะฝากกับพี่น้องได้เวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์